สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโตมาดิกัน Grow Together รายการเอ็กซ์ตรีมสำหรับชาวพอดแค์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับนานตำนานทั้งหลายในวงการเกมในวัยเด็กตำนานนั้นเป็นแบบไหนแล้วในวันนี้ตำนานนั้นเป็นยังไงเราจะมาย้อนวัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันครับแน่นอนว่ารายการที่อบอ่นไปด้วยความนอสตาเจียแบบนี้ก็เพบกัป็นกับผมลูก,กี้และลูกอมเช่นเคยแน่นอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาถึงอพิโซดที่11นะครับในซีซั่นที่2 นะครับผมของโตมาด้วยกันแล้วนะครับผมผมอ่ะอย่างแน่นอนว่ารายการของเราเนี่ยก็จะแบ่ง open, ออกเป็นอ่าซีซันในแต่ละซีซันก็จะมีมีคอนเซปต์อ่าม,มีทีมในในในแต่ละซีซันของมันอะนะครับผมซึ่งก็วันนี้อ่าอินโทรปเปิดหัวนะครับของรายการโตรมาด้วยกันเนี่ยก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับจากปกติแล้วที่เราจะไปโฟกัสในส่วนของตัวเกมนะครับเราก็จะ ไปกว้างขึ้นนะครับให้มันเกี่ยวครอบคุมในตำนานทั้งหลายในวงการเกมทั้งหมดเลยนะครับนะครับซึ่งในอพิโซดที่11นะครับตอนแรกของซีซั่นที่2เนี่ยนะเราก็จะไปเริ่มในส่วนของพวกค่ายเกม,ม<า>นะครับหลังจากที่เราพูดถึงพวกเกมต่างๆกันมา 10, 10ตอนนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนไปที่ค่ายเกมกันบ้างครับบริษัทที่เป็นผู้สร้างสารรค์เกมที่เราชื่นชอบกันออกมา ใช่ถูกต้องนะครับผมโดยค่ายแรกนะครับที่เราจะพูดกันนะครับในพิซซนี้ก็คือนาโคครับผมครับนะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปคุยบริษัทอื่นบ้างน,นินเดอเอาไว้เกินพูดบ่อยแล้ว <laughs> <laughs> เออก็นำโคก็เป็นบริษัทที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเหมือนกันนะถึงแม้ปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนไป จากมาก่อนค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นบริษัททีอ่อยู่กันมาอย่างยาวนานมีอิทธิพลในวงการเกมค่อนข้างเยอะมากใช่ก็คือถ้าถ้าพูดถึงเฉพาะในวงการเกมเนี่ยก็เป็นบริษัทเก่าแก่ลาดับต้นๆบริษัทหนึ่งของวงการเกมญี่ปุ่นเลยอืมเ,ออเขาบุกเบิกมาตั้งแยุคอาเคดอย่างนั้นเลยอะ่ะอ่าใช่อาเคดจะมีเกมมีอะไรเงี้ยทำกันมาค่อนข้างเยอะ ใช่ซึ่งซึ่งถ้าปัจจุบันเนี้เออมันก็จะไม่ได้เป็นนาโคอย่างเดียวนะนก็จะเป็นบันไดนําโคครับเออไปรวมบริษัทกับบันไดแล้วคือคือปกติบริษัทตัวเองอะ่ะก็มีอะไรหลายอย่างอยู่ในมือเยอะมากอยู่แล้วอ,ะอ่ะยิง่งไปรวมกับบันไดไปอีกคือผมไปเซิร์ชข,ข้อมูลมานิดหน่อยอะนะก็ะคือว่าไอที่รวมบริษัทเนี่ย เนื่องจากว่าแนมโคมีปัญหาทางการเงินอ่ะใชอ่อยู่อยู่อยู่เองโดยลําพังอะ่ะไม่น่ารอดอเขาก็เลยไปเสนอไปเสนอขายหุ้นตัวเองอะ่ะให้กับบริษัทอื่นเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยอืมเออแต่ไม่มีใครเอาอ่ะน่าสงสารมากพยายามอยู่หลายเท <c oughs> คคุยกับถ้าจำไม่ผิดคุยกับเซกาอยู่หลายรอบม,มากแต่เซกาไม่เอาอลองคิดดูดีถ้าเป็นเซกาแนมโคมันจะแบบอลังการขนาดไหนะ มากนะเออเอา IP ของเซก้ากับแอมโคมารวมกัน<อ>คือณนใะนะหม่ทนะ่ณยุคนั้นนะตนนนแต่ตอนนี้ก็ก็คงรอดแล้ไม่แพ้กันเออเออนั่นแหละแต่สุดท้ายไปไปจบดีกับบันไดได้ไดเพราะว่าบันไดเหมือนกับว่าเดิมบันไดเน้นของเล่นใช่ไหมมีทําเกมบ้างนิดหน่อยเอเขาก็มองว่าเออถ้าได้แนมโคมาเนี่ยมันก็จะช่วยแบบเสริม ธุรกิจเกมของบันไดที่มีอยู่เดิมให้แข็งแกร่งขึ้นได้เขาก็เลยโอเคอืมก็เ,เลยกลายเป็นบันไดนมโคเหมือนเหมือนบันไดเนี่ยจะถือเลอขสิทธิ์พวก่ทําเกมจากอนิเมะอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอ่าจากการะตูนอยู่เยอะอ่าพอได้นํมโคเข้าไปเสริมทับในส่วนของการทำเกมนี่คือว่าสบายเลยใช่ก็คือ เหมือนจะได้ทําธุรกิจพวก cross media ได้ง่ายขึ้นไงครบวงจรเพราะบันไดเดิมก็เป็นบริษัทขายข,ายของเล่นอยู่แล้วใช่อ่าแล้วก็มีไปถือหุ้นในพวกบริษัททำแอนิเมชันอืมอย่างซัทไลท์ของที่ทํากันดั้มอย่างเงี้ยนั้นบันไดก็น่าจะเข้าไปถือหุ้นอยู่อืมแล้วก็อะไรอ่ะไปซื้อพวกไลายเส้นจากมังงะจากอะไรเงี้ยมาใช่มอ่ามันถ้ามีแนมโค้ที่เชี่ยวชาญเรื่องทําเกมเข้ามาก็น่าจะ ผมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายอืมโอ้ยนี่ถ้าถ้าตอนนั้นปู่ยอมเทคแนาโคนะบันเทิงแน่วงการเกม <c oughs> เหมือนจะไม่ได้ไปคุยกับปู่นะมี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 ไปเสนออยู่เหรอใช่ Nintendo Sega อะไรพวกเนี้ยเออมีไปหมดอ่ะอืมแต่ว่าคือคือ Nintendo ก็คือเหมือนแบบเปรยเปลยเ,เฉยแหละเพราะว่าถ้าเกิดไปคุยกัน Nintendo อ่ะ ก็คือโดนโดนครอบงําไม่ได้เป็นชื่อแบบอย่างนี้แน่นอนอะ่ะอเออไม่ได้ไม่ได้เชิงรวมบริษัทอะ่ะก็คือเป็นเหมือนแบบไปอยู่อยู่ภายใตย้ไปแอนเดอร์อ่ะอ่าไปเป็นไป,ไปเป็นเซคันปาร์ตี้อเนใช่มันก็จะแบบอีกรูปแบบหนึง่งนะซึ่งผมมองว่าน่าจะไม่โอเคกับทั้งคู่นะเพราะว่าอย่างนำคู่รูปแบบบริษัทเขาก็จะเป็นแบบอีกทางหนึ่งอะ่ะเออมีรายโปรดงโปรดักอะไรที่แบบอูไม่น่าจะทะําอ่ะ เออพาร์ทเนอร์คอนเน็กชันอะไรเงี้ยเอนลงกับบันไดคือแบบโคตรโคตเข้ากันอ่ะอือ uh huh. ซึ่งในยุคนั้นน่ะผมว่าหลายบริษัทอ่ะก็ก็ก็เจอสถานาการณ์อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะแบบธุรกิจขยายตัวแล้วก็บริษัทแบบขยายตัวเองไม่ทันก็ไปรวมตัวกันเนี่ยจะเห็นว่าทุกวันนี้ชื่อบริษัทนี้คือรวมกันเยอะมากใช่ uh huh. มันเป็น เป็นหนทางอยู่รอดของบริษัทญี่ปุ่นอะ่ะในช่วงช่วงยุคเนี่ยจุกสองพันสิบเป็นต้นมาเนี่ยอ่าม,มันเหมือนกับว่าเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นมันไม่ดีไงอืมหลายหลายบริษัทก็ต้องควบรวมกันเพื่อ,เพ,อเพื่อความอยู่รอดอเป็นทุกวงการด้วยไม่ใช่เฉพาะวงการเกมเหรอกเป็นหลายวงการอ่าของวงการเกมเราก็จะมีเนี่ยเห็นชัดเลยมันไดานามโก้อ่าสควออนิกสอ่า โค A mo, อเอทเทคโมเออเซกาแซมมี me. เนี่ยใช่รวมกันรวมกันหมดเลยถ้าตัวเล็กๆหน่อยก็จะโดนครอบงำไปอย่าง<อ>พัดสันไม <Microsoft S 1> โดนนเดี๋ยวเอ,อไม่มีนะน่ะก็ไมายควาซอฟท์ขึ้นก่อนด้วยนะไม่รู้เออใจร้ายมาก <laughs> ไม่รู้ใครเทคใครด้วยคือถ้าเป็นไมโครซอฟท์ใหญ่อะผมว่าผมว่าอยากมากเอแต่ถ้าเป็นพาร์ท x อ o x อย่างเดียวอะอออันเนี้ยก็ อีกเรื่องหนึ่งเออแต่แต่เป็นไปไม่ได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแะแหมแล้วแล้วแล้วชอบกาวกันเออแล้วโซนี่เพลย์สเตชันอะไรเงี้ยเขาไม่ตอนนี้นินเทนโดอะไรเงี้ยแฟนบอยเขาก็ชอบชอบฝันกันอย่างนั้นอยู่ดีจบสงครามเลยนะถ้างั้นนะให้ให้โซนีมาเทคนินเทนโดแหมคิดไปได้คิดให้คิดใหม่ให้คิดใหม่ให้ใครเทคใครเออคือคือไม่ไม่ไม่จะบอกว่า เปลี่ยนเปลี่ยนคู่ที่จะมาจับกันเถอะเป็นเป็นเป็นบริษัทอื่นถ้ายังจะดูเป็นไปได้มากกว่าโซนี่ไงเออเออเขาเหม็นขี่หน้ากันกันอะไรดีในในวงการธุรกิจอะนะไม่มีทางเออคือคือต้องโลกแตกอะถึงจะย่อยยอมรวมกันนะเออเป็นแบบนี้ยไม่มีทางเอออะคือในปัจจุบันน่ะเนมโคแเ่ลาพูดถึงเราก็จะนึกถึงเกมที่ เป็นเกมจากเมเกมกราฟิกสไตล์แอนิเมชันเออหรืออะไรอีกอ่ะทุกวันนี้ส่วนใหญ่ผมนึกถ้าถ้าถ้าเอาไอพใหม่ๆนะที่คนรู้จักมันก็จริงๆอะ่ะไอพวกเกมอนิเมะม,มันมาอยู่ทางฝั่งบันไดามากกว่าแต่ถ้าเป็นไอพของแนมโคจริงๆที่เราพูดแล้วร้องอ๋อแน,นอ่นอนก็เทคเคนโซคาลิเบอร์ นีนี่คือเกมที่มืดมืดจางจางหายไปจากวงการพอสมควรแล้วเหมือนกันนะ Tales of เพิเ่งออกไปไม่นานอืมถ้าเอาแบบกลางเก่ากลางใหม่หน่อย Reach l e s e r อ,อย่างเี้ยี่่ก็หายไปนานมากแล้วหายไปเลยโอ้ย e a c h Laser นี่เกมโปรดผมเลยใน,ในอะไรนะตัว character <ใน S 1> นานาเซเลโกที่เป็นเลสควีนในเกมลิเลเตอร์นี่นั่นคือตัวละครนางเอกในเกมเบอร์หนึ่งของผมเลยนะที่ที่พอหลังจากอินโทรไปแล้วมันก็หายไปเลยแทบไม่เคยอยู่มาเลยผมคมาในแค่ฉากเดีันเออสัเกตเต้นกับหน้าปกเกมมีสองสองจุดแบบที่จะได้เห็นเขาจช่แต่เขาน่ารักมากผมชอบมากจ้าแต่ภาคหลังๆหน้าเขาเปลี่ยนนะ ภักภักแรกๆน่ารักภากหลังหน้าเปลี่ยนเออก็ตามตามไวัยเปล่าตามตามเทคโนโลยีอ๋อสมจริงเลยหน้าเหมือนหน้าสมจริงขึ้นเรื่อยๆเริ่มไม่ไหวแล้วเออมีอะไรอีกอะคอนมโคที่เป็นดังๆแพ็คถ้าเก่าๆเก่าๆก็แพ็กแมนเนี่ยอ่าถ้าเป็นถ้าย้อนกลับไปยุคแรกๆที่สร้างชื่อเลยอย่างเงี้ยแพ็กแมน ดิกดักแม m ปี้กาลาการาเล็กเซียนอพวกเกมอาร์เคดสเปซอินเวเดอร์ไม่ใช่เป a c อินเวเดอของไต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไตรมีนี่อไรเครื่องนั้นอ่ะเอสคอมแบทอ๋อใช่ไหมเอสคอมแบทด้วยเออผมก็เป็นแน่ใจจำไม่ค่อยได้ของเ a มโคเหมือนกันแล้วมันจะมีซีรีส์ที่จริงๆอ่ะเป็นซีรีส์ชื่อดังแต่ว่าในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักการพวกซีรีส์วาลคิรีย ไม่ไม่ไม่ใช่เซนโจนว่นวาคิเลียของเซกานะเป็นเป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์ลุยด่านเป็นวาคิลี่อ่าแล้วก็จะมีอะไรนะนึกออกแล้วก็ลืมทันทีเลยดากอนดากอนบัสเตอร์ดากอนแวเลอร์โออนี่นี่คือลืมไปหมดเลยนะเกมพวกตระกูลตระกูลนั้นนะใช่มันเป็นเกมเก,มเก่าแล้วคือในเมืองไทยมัน ไม่ค่อยดังด้วยแล้วก็มันไม่ออกแล้วไงอาจริงๆในยุคนั้น,น่ะผมจำได้แค่ตระกูลเทลอย่างเดียวเลยว่ะของของดมโคะเทลนี่มันเป็นซีรีส์ที่มาเกิดในยุคยุคช่วงกลางๆแล้วถ้ายุคต้นๆมันแนมโคเขาจะเน้นเกมแบบเอาเกมอาร์เคดมาพอร์ตลงเครื่องแฟมิลี่เครื่องซูเปอร์อ่ะแบบอันที่เราสัมผัสกันนะนะอ่าอ่ายุคโพลีกอนอะเทลอะจะดัง ใช่เทลมันมาดังมากๆช่วงยุคแบบเพยหนึ่งเพยสองใช่ตั้งแต่ยุคเพยหนึ่งมันมันภาคแรกมันลงซุเครื่องซุปเปอร์ก่อนอจริงๆก็ดังแหละแต่มันลงท้ายเจนแล้วแล้วก็เป็นเทลนี้เป็นเกมพิเศษ <c oughs> เกมหนึ่งของเครื่องซุปเปอร์คนไทยได้เล่นน้อยเพราะว่าปกติหัวโปรในเมืองไทยอ่ะรุ่นทั่วไปอ่ะความความหน่วยความจาสูงสุดมันจะแค่สามสิบสองเมก แต่เทลอ่ะ48เมกเป็นเกมที่ความจุเยอะสุดของเครื่องซูเปอร์โห oh, oh. โปร oh. ส่วนใหญ่ในท้องตลาดเมืองไทยเล่นไม่ได้ก็คืออพูดง่ายๆยุคนั้นอะเต็มเกมอะ่ะใหญ่สุด4แผ่นฟอปปี้ดิส32เมกเทลแม่งล่อไปถ,ถ้าจะดับนะมาเป็นแผ่นมันแผ่นละ8เมกอ่ะ86เทล6แผ่นอะเออถ้าจะดับลอมออกมา ผก็ <G ül ets> เ,เล่นใน <Mix, mix. S 1> ในเกมบอยส์วันส์อ๋อนั่นแหละ <S 2> <S 2> <S ผมเชื่อว่ามของของเครื่องซูเปอร์คนนะคนไทยนะจะได้เล่นกันน้อยเพราะต้องไปซื้อตลับแทนเท่านั้นไงอ่าส่วนผมก็ได้มาเล่นบนพ p เอยอเลยออ๋อแต่มันเป็นภาคที่พอร์ตพอร์ตเยอะมากพอร์ตบ่อยมากบ่อยเห็นกันตลอดอะเออลงเพลงหนึ่งด้วยมัง้งถ้าจำไม่ผิดอ่าเพยหนึ่งก็มา g กมบอย y อ d ดวานพีเอสพีอีกอืมอืมขยันทําแต่ก็ภาคหนึ่งก็ผมว่าสนุกอยู่สนุกอยู่เนี่โอเคอยู่อะภาพสวยอะไรคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็ยังดีเนะนเรื่องก็ยังไม่น่าลำใหญ่มากเออเทลซอฟแฟนตาซีใช่เออทำได้สวยภาพสวยอืม ก็ถ้าประสบการณ์วัยเด็กเราอ่ะผมก็เริ่มจากเนี่ยแหละผมว่าผมว่าทุกคนผ่านเกมแนมโคมาแพ็กแมนใครจะไม่เคยเล่นบ้างใช่ไหมแมปปี้อย่างเงี้ยอยู่ในตลับรวมเยอะแยะเมื่อก่อนนะจะมีคนเรียกว่าเกมแนาโคอ่ะเป็นเกมตลับรวมเออพอพวกเกมมันจะเป็นอยู่ในตลับรวมเป็นส่วนใหญ่ใช่ก็เกมอารเคเขาเยอะมันก็เป็นเกมแบบเคน้อยๆถ้าไปลงอยู่ตลับง่ายเกมแบบ คือคือยุคนั้นนะ่ะยุคแปดบิตอ่ะคือมีแต่เกมแบบนั้นจริงๆนะผมนึกยุคแรกแๆเออผมนึกเกมสเกลใหญ่ของเขาไม่ออกเลยนะในยุคนั้นนะอ่ะเออใช่<ต>เพราะว่าช่วงยุคแรกช่วงแรกๆอ่ะเขาเขาสไตล์การทํางานเขาจะเป็นอย่างนั้นก็คือพอร์ตเกมอาร์เคดดังๆคือจะบอกว่าเกมพวกเนี้ยในอาร์เคดมันโคตรดังเลยนะแต่ว่า,าคนไทยอะ่ะไม่ค่อยรู้จักไงเพราะยุคนั้นอาร์เคดในเมืองไทยยังไม่ค่อยบูมไม่ค่อยมีอ่าอา แต่ถ้าแบบในฝั่งญี่ปุ่นในฝั่งตะวันตกเนี่ยคือเกมพวกนี้นี่โคตรดังเลยนะอ,อ,อันนี้แมปแมบปบปี้ก็ของเนมโคเหมือนกันเออกาลาก้าอย่างเงี้ยคือแบบสมัยเราเด็กๆอ่ะโอ้ยเกมยานหน้าเบื่อหน่ายกาลก้าเนี่ยถูกม่กสำหรับเราอ่ะโอเกมมันหน้าเบื่อมากเพราะเราเราอ่ะโตมาในยุคที่มันมีเกมไซส์สครอแล้วไง เดินทะเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นาเรารู้สึกมันสนุกแต่พอเราไปเจอเกมอาร์เคดที่หน้าจอมันฟิกอยู่แบบที่อย่างเงี้ยเราจะไม่ชอบเออโดยหารู้ไหมว่านั่นอะโหแม่งคดดังนะนะกาล์ก้ายังโอเคแต่กาแล็กเซียนเนี่ยน่าเบื่อเออกาแล็กเซียนเนี่ยผมว่าน่าจะไปเอาแรงบันดาลใจมาจากสเปซอินเวเดอร์คล้ายๆกันปนผสมผสมกันมาแต่กาลก้ามันจะมีลูกเล่นนิดนึงไงพวกตัวมันแมลงมันจะแบบ ลงมามายึดยานเราเอายิงยานกลับมาแล้วก็แบบปรรวมล่างได้อะไรเงี้ยมีมีลูกเล่นลนิดหน่อยอออ่าเเแต่กลาย<ต>เป็นว่าเกมอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่นตอนโตสนุกนะอ่าเอามาเล่นแบบสนุก,นกเอามาเล่นเพลิน<ๆ>เล่นขำๆมากกลายเป็นสนุกนะทั<ด>้งที่ตอนเด็กๆ <yeah. S 1> ก็ไม่ชอบเลยอะ่ะเออ,เอตอนเด็กเลื่อนผ่านอ่ะเห็นในตลับรวมก็ เออเลื่มผ่านกาลิก้าอีกแล้วมบบทุบตลับเลยอาจจะเป็นเพราะตอนเด็กเรามีเวลาเล่นเกมน้อยไงเออเราก็อยากจะเลือกเล่นเกมที่มันแบบเกมอื่นอ่ะเออเกมที่มันโดดโดดเดินเดินไปข้างหน้ายงี้เใช่แต่ว่าพอ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 พวกเกม อาเคดมาหมดแล้วเขาก็เริ่มทําเกมใหม่ๆอ่ะก็ออ,อย่างอ่ะ <S <S ผมว่าเกมเนี้ยพูดไปอ่ะน่าหลายคนน่าจะเคยสัมผัสแต่น่าจะไม่รู้หรอกว่าเป็นเกมของแนมโคเกมอะไรสแตตเตอร์เฮ <Better> าเจสันอ่ะเจสันเหรอเอออันนี้เครื่องไหนของแอมเ,เครื่องแฟมีคอมเออไม่รู้จักเลยไอ้สุกสิบสามอ่ะอ่าม คือคือรู้ว่าไหนแต่ว่าไม่เคยเห็นเกมอ่ะนึกนึกหน้าเกมไม่ออกเออนึกนึกกราฟิกเกมไม่ออกอะเออเป็นเกมแบบกราฟิกประมาณเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนโหดโหดดาร์ากเหมือนมาใครมูละอย่างนั้นอะอดัมแฟมแินี้เหรอไม่ใช่ดิให้เราเล่นเป็นเจสันสุกสิบสาอ่ะแล้วก็ไปสู้พว<อ>กป,ปีศาจอะไรเงี้ยอ่นไหนดูรูปดิเอ้ยไม่เคยเล่นอาจริงดิเฮ้ยเออ เกมนี้ดังนะโอไม่เคยเล่นไม่รู้นะด,ดังในโรงเรียนผมก็แล้วกันนาพูดไง <laughs> <laughs> เอเอเอไม่เคยเล่นเลยเ<อ>ไม่เคยเห็นเนี่ยครั้งแรกโอ้ยน้าปกแบวเกินนอันนั้นของญี่ปุ่นใช่ไหมแบวๆแบล็ถ้ <laughs> า <ง S 1> อของฝรั่งจะโหดโดออเมื่อก่อนบริษัทจะช,ชื่อว่าเนมคอร อ่าเหมือนเท่าที่ผมเซิร์ชดมูมานะมานะแนมคอร์ดเหมือนเป็น,ปนแบบเป็นบริษัทย่อยของแนมโคอีกทีหนึง่งอ่าอืมแต่ตอนเด็กๆเ,เราก็จะสับสนแหละว่าเฮ้ยบางเกมเ็ใช้ชื่อแนมโคบางเกมก็ใช้ชื่อแนมคอร์ดอืม uh. เออตอนแรกผมก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเดิมอ่ะมันชื่อแนมคอร์ดแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นแนมโคที่หลัง uh. อ่าอ่าเพราะเนี่ยพอมาเซิร์ชวิกิดูเอาไม่ใช่ เออแล้วทำไมตั้งชื่อซับให้มันเหมือนเหมือนเอาให้มันก็ไม่รู้เหมือนกันให้มันต่างไว้หน่อยก็ได้ไหมครับกับมีอีกอีกอันหนึ่งที่ตอนเด็กผมคิดว่าเป็นบริษัทเดียวกันเข็มโค่เ็มโค่เออตอนเด็กคือแบบค่ายเดียวกันแต่โลโก้มันเขียนไม่ค่อยเหมือนหรอกแต่มันมันผ่านผ่านละท้ยเออโค่โค่บริษัทเดียวกันเออเออพอโตถึงได้รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยกันเลยอมเออ โอ้นี่ผมพยายามไล่ไล่ดูเกมเครื่องเครื่องฟาร์มคอมของแนมโคอ่ะมีแต่เกมอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะใช่ใช่มันเหมือนกับว่ายุคแรกๆเขายังไม่ได้ไม่ได้พัฒนาแนวเกมเขาไปมากกว่านั้นอะ่ะเออเออคือเนี้ยเอาจริงๆผมนั่งนึกอะว่าแบบฟามีคอมอ่ะเราก็นึกออกแต่พวกเกมอาร์เคดพอร์ตมาอ,อยุคเครื่องซูเปอร์อะผมแทบจะนึกเกมของแนมโคไม่ออกเลยนะ คือผมว่าผมมารู้จักแนมโคแบบที่สร้างเกมสมัยใหม่ก็ยุคเพ y s t a t i o n เลยอ่ะอ่า uh. อืมพระเพย์ายุคเพย t i o n ช่ะแนมโคจะเริ่มทำเกมแบบใหม่ๆสร้างไอพีใหม่ๆออกมาเยอะละอย่างเนี่ยลิชเลเซอร์เท็เคนแล้วก็จะแล้วก็ยังเอาดีทางอาร์เคดอยู่อย่างไทม์ไครซิสอย่างเงี้ย uh. อ่าอะไรนะแล้วก็เกมยิงปืนอีกอันอ่ะถ้าพถ้า ชื่อฝั่งตะวันตกชื่อพอยต์แบงก์อ่ะชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรจำไม่ได้ละอ่าอ่าอ่าอ,อ,อ,อันนั้นก็ฮิตมากฮิตถึงขั้นว่าออกออกจอยปืนสำหรับเพ a y s t a t i o n เลยอะ่ะเอาไว้เล่นเกมปืนของแ a นมโคโดยเฉพาะอ่ะอ่าอ่าอืมอืมแต่ว่าแต่ว่าถึงแม้เกมเกมในยุคแปดบิตเขาจะเป็นเกมแบบเกมอาเคดอ่ะอืมเอออาเคตแบบฟิกสปีดแต่ว่าตลาดเกมนี่คือแบบ คลาสสิกทั้งนั้นใช่ขึ้นหิ้งทั้งนั้นเลยใช่ใช่ขึ้นหิ้งทรงคุณค่าหมดเลยอ่ะแพ็กแมนนี่ฮอลล์ออฟเฟมนะโอ้แพ็กแมนนี่ไม่ได้เลยนี่คือระดับเดียวกันกับมาริโอ้นะถึงแม้มูลค่าจะไม่เออมูลค่าจะไม่เท่ากันเลยเออเนี่ยกาลากาดิกดักแบทเทิร์นซิตี้เนี่ยก็ของนัมโคเออใช่ไหมเออใช่ระดับตำนานทั้งนั้นน่ะใช่อีกเกมก็เซบิอุส อ่เซวิลส์นี่ตอนเด็กๆแบบเกมอะไรวะเล่นไม่สนุกเลยมันช้าเล่นยากอ่ะผมว่าเออคือยานยานเราก็บินช้ากระสุนเราก็ช้าแล้วมันต้องไมียิงบนยิงล่างเหมือนทวินบีอ่ะก็เลยมีสองเลเยอร์ใช่แล้วเลยเดาว่าทวินบีอน่าจะลอกเซวิลสมาแล้วก็ผมว่าภาพมันไม่ค่อยสวยอ่ะ อืมใช่มันยานก็ไม่เท่ด้วยเออผมว่ากราฟิกเหมือนสี่หนึ่งเก้าสี่สองอะที่เป็นเครื่องบินสงครามโลกอ่ะอเอออย่างทวินบีมันยังมีสไตล์ให้มันดูเป็นแบบเป็นการ์ตูนเป็นอะไรองี้อ่าเป็นการ์ตูนสีสันสดใสหน่อยเออนี่แบบลายลูกเขียวปีเลยโหมาเออศัตรูก็เป็นรูปทรงเลขาคณิตคงเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะคือแบบดูแบบออกแบบไม่ เกีย่ยงว่าเกมมันเก่าอ่ะเออแต่มัน,ม,นมันอาเขตมาก,ก่อนอ่ะมันก็นี้แหละเออเออพอยุคพอยุคสิบหกปิดเ่ืงซปเปอร์อันเนี้ยหนักเลยลุงงูมีอะไรบ้างผมนึกไม่ออกเลยอผมนึกออกแค่เทลอ่ะเออจริงๆผมนึกออกแค่เทลกับแพ็กแมนสองอย่างเลยผมนึกยังไรแองอื่นไม่ออกเลยอ่ะว่าแบบเออนําโคมีทําอะไรบ้างเนี่ยอ้นี่ผมพยายามดูนะ ไม่รู้จักเลยเว้ยเออเพราะว่าคืออย่างนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่เดิมผมก็ไม่ได้เป็นแฟนเกมของแนมโคอยู่แล้วด้วยอ่าใช่เออเพราะนั้นแบบมีเกมอะไรออกมาผมก็จําไม่ค่อยได้หรอกจำไม่ได้ก็มีที่นั่นก็เห็นมีพวกไอตระกูลยูยูอ่ะที่เป็นไฟติ้งอ่ะอ๋อเหรออันนั้นแนมโคทำเหรออ่ายูยูฮากุโชอ๋อที่เป็นเป็นไฟติ้งแบบหันข้างอ่ะ เออเห็นออกมาสองผาครับแต่ยูยูมันมันคือตอนนั้นอ่ะมันยูยูมันออกมาเยอะมากไงมันทํากันหลายค่ายมากอืมเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าอันไหนแม่งของค่ายไหนบ้างพอย่างไอยูยูที่เลือกคําสั่งอ่ะอันนั้นน่ะไม่ใช่ของดมโค้ทำอืมเออมันเหมือนกับว่ามัน ในยุคเครื่องซูปเปอร์อะ่ะคือคือ,คอนโยบายของแนมโคเขาไม่ได้เขาไม่ได้โฟกัสที่คอนโซลร้อยเปอร์เนต์ไงอ่าคือเขายังแบบแบ่งไปโฟกัสที่อาร์เคดที่ส่วนสนุกอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าจะลงคอนโซลเขาก็ไม่ได้โฟกัส n ิน t e n d o ที่เจ้าเดียวเขาไปลง PC Engine ไปลงอะไรเครื่องอื่นด้วยลง m e g กันได e ด้วยลงไปเรื่อย เออก็อคือมันนั่นแหละเราเพราะฉะนั้นเราที่เล่นมาแต่เครื่องนินน่ะย,ยุคน,นั้นน่ะก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะเกมแนมโคมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอืมอืมอาจจะรู้จักจริงๆจังๆก็ยุคเพย์หนึ่งน่นแหละเพราะว่าเริ่มอ่าโฟกัสละเหมือนกับว่าตลาดคอนโซลมันค่อนข้างผูกขาดอะเกมค่ายไหนก็มาลงเพย์สเตชันหมดเพราะฉะนั้นนั่นแหละเราก็จะได้เล่นเกมแนมโคมเยอะขึ้น โอ้ยไปเพลงหนึ่งนี้เยอะเลยชื่อดังแต่ไม่หมดอ่ะอคือคือยุคยุคทองของนนมโคเลยเอาจริงๆในตอนนั้นอ่ะเหมือนเปิดสักราชใหม่อ่ะว่า<อ>สลัดภาพไอ้่า่ทำเกมอาร์เคดออกมาเออนั่ยแหละอย่างที่เราพูดไปตอนแรกไอ้ตระกูลเทคเคนเทลนี่ก็มามีหลายภาคเลยในในเพลงหนึ่งใช่ภาค<อ>ที่ ภาคที่ว่ากันว่าดีที่สุดก็อยู่บนเพลหนึ่งดซีนีใช่ลิเลเซอร์อะไรอย่างนี้ก็มาเกิดในยุคเพลงหนึ่งเหมือนกันลิเลเซอร์นี่ผมชอบมากผมอยากให้กลับมาอมเพราะว่าคือผมอะเล่นเกมขับรถแบบสมจริงไม่เป็นเลยแบบ g t หรือฟอร์ซอะไรเงี้ยผมเล่นไม่ค่อยได้อะ่ะมันสมจริง<ฆ>เกินอะ่ะฟอร์ซก็ไม่ได้อะแหกโค้ <H at> งประจาเลยอย่าป <B> ยุกด อย่าไปกดสุดดิก็นั่นแหละติดติดติดจากพวกเกมขับรถอาเคดไงว่าแบบผมต้องเหยียบสุดตลอดห้ามผ่อนคันเร่งไม่ได้ไม่ได้เออคือผมติดผมติดจากพวกเนี่ยเดโทน่าสกัดเลสหรือลิทเลเซอร์เนี่ยคือแบบการการถอนเท้าจากคันเร่งคือบาปอะบาปเอ้ยจริงฟอร์ซ่าถือว่าเป็นจุดตรงกลางระวัง แถ,แถมหน่อยแถมหน่อยพิจตรงกลางระหว่างเกมสมติงกับเกมอา,อาร์เคดได้ลง,ลงตัวมากเลยนะใช่ใช่คือผมยังรู้สึกว่าฟอร์ซ่าฮอลล n ซนยังเล่นง่ายกว่าจีทีอ่ะโอ้ยจีทีมันไม่ใช่แล้วงูมันนั้นคือแบบชีวิตลำบากมากครับเป็นเกมซิมูเลเตอร์แล้วไม่ใช่เกมเลสซิ่ง <laughs> คือขับรถจริงยังไม่ลําบากขนาดนี้เลยเอ,เอาจริงูให้ผมไปขับแบบอย่างนั้นน่ะขับทีไรก็แหกโค้งเพียเออเออ ก็มีนเลเซอร์มีเอชคอมแบ็กเนี่ยยุคนี้ทั้งนั้นอ,ะอ่ะอ่าใช่เออโซอ่ะตอนนั้นยังเป็นโซเอชยังไม่ได้เป็นโซคาลิเบอร์อ่าเออเป็นโซเอชก่อนแบ็คแมนแบ็คแมนนี่ตามอยู่ทุกเจนน่ะตามหลอกหลอนแบ<ป>โคแมนแบ็คแมนก็พยายามคืออย่างเงี้ยแพ็คแมนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่อืมไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันเป็นมันเป็นไอพีเป็นมาร์คคอต ขึ้นหิ่งรุ่นเดียวัน i n t e n d o มันเกิดมาไล่ๆกันอ่ะอืใช่ไหม้้วคือในขณะที่นินก็ทําเกมของน i n t e n d o ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ปังตลอดอ่าเออซึ่งจุดกําเนิดอมาริโอมันก็เกิดมาจากเกมอาร์เคดอ่าเหมือนกันอ่ะแ a ็กแมก็กําเนิดมาจากเกมอาร์เคดซึ่งถ้าเทียบกันตอนนั้นอ่ะแพ็กแมนนะ Pac Man ดังกว่ามาริโอ,อีกนะ,อะตอนอยู่อาร์เคดอ่ะแต่พอกลายมาเป็นคอนโซลแล้วอ่ะอแหนมโคพยายามจะเอาแพ็กแมนอ่ะ มาเปลี่ยนแนวให้มันเป็นเกมแอคชั่นเกมแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆนานา,นาแต่มันดังสู้มาริโอไม่ได้เว้ยไม่ไดต้ตัวเกมคุณภาพก็สู้มาริโอไม่ได้เออเนี่ยเลยน่าเสียดายคือมันเป็นคาแรคเตอร์แบบขึ้นหิ้งระดับเดียวกับมาริโอเลยนะแต่ในแง่ตรงในแง่ของเกมอะมันดันแบบดังไม่เท่าดีไม่เท่าอ่ะผมว่าคาแรคเตอร์มันมันมันพลิกยากอะมันบิดยากอ่ะ มันทำมาเป็นกลมๆงับๆแบบนั้นแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์แบบแบบอาเคอาเคสอ,อ่ะเออเออจะมาสร้างเป็นตัวตัวแบบมาริโอมันลำบากแล้วไงเอเอคือมาริโอด้วยความที่ถึงแม้ตอนอาเกตมันจะเป็นไอ้มาริโอบรอสใช่ไหมล่ะที่เล่นเป็นแบบปิดฉากอ่ะที่ใช,ใช่ใช่มุดท่อใช่มันก็ยังยังเอามาปิดได้ไงเอเอแต่เพราะแมนมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันเลยแบบเออ มืนมันถูกล็อกไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบเนี้ยอืมมันเหมือนเขาผมเคยซื้อมาเล่นที่มันเป็นทําเป็นเกมไซส์คอ่าผมก็แบบเออก็เนี่ยดูว่มีความพยายามไงว่าเออจะเปลี่ยนแนวให้มันให้มันแมสขึ้นอ่าแต่พอเล่นแล้วแบบมันทําเกมออกมาไม่สนุกอะก็อยู่ในระดับแค่ก็ดีแต่ก็ไม่ได้แบบสนุกขนาดนั้นไงอืมเออชอบนะไอ้แพ็กแมนเวิลตระกูลพวกเนี้ย อเออก็ไอเดียแล้วเขาก็พยายามจะแบบปักดันคาแรคเตอร์ให้มันแบบเกิดอ่ะใช่อ๋อผมนึกออกอีกเกมละของแนมคโครนัวเอ้ยนี่ผมโคตรชอบเลยชอบชอบผมชอบมากสนุกมากเลยน่าเสียดายไม่ออกแล้วเป็นเ,เกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่ดีมากอะ่ะเออคาแรคเตอร์ดีไซน์เซตติ้งอะไรก็ดีมากใช่ภาพสวยเซตติง้ง ออเกมอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่หัวร้อนมากอะ่ะเล่นได้เพลินๆใช่อืมอันนี้ผมก็รู้จักจากเกม Boy Advance เห<บ>มือนกันแล้วก็ค่อยไปหา<บ>เล่นในเพนหนึ่งเออมีเนี่ย p i s t l e l e r อ่า e r นี่ผมก็ชอบอืมเป็นมันก็ไม่เชิงพัซเซิลเนาะเป็นกึ่งพัซเซิลกึ่งแอคชั่นอ่ะเพราะว่ามันก็ต้องแบบเอ,อ่อมันมันมันเหมือนเอาดิคดักมาอัปเกรด ่าใช่อารมณ์เอาอเอา,เอา,เ,อาเอาดิกดักมาบิดแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนกราฟิกให้มันมสมัยใหม่ใช่เออจาะเจลงไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องวางแผนออกซิเจนให้ดีอ่ววาระวังหินหล่นทับหัวเอะ,อะแบบนั้นมีมอบัสกูปอ่า อ่าถ้าถ้าเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมันชื่อ b u สออมูฟบัสอมูฟใช่ชื่อชื่อมันจะไปซ้ํากันกับไอ้นี่ไงแต่พอไปออกฝั่งตะวันตกมันจะไปซ้ํากับไอ้เกมยิงลูกแก้วยิลูกแก้วอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นบัสกรูฟเอออันนี้ผมก็ชอบมากตอนเพย์หนึ่งนี่ผมเล่นแบบอย่างบ้าคลั่งอ่ะผมว่ามันเป็นเกมเต้หนึ่งภาสองเลยใช่มันเป็นเกมเต้นไฟติ้งอ่ะสู้กันด้วยท่าเต้น มันมันจะฉีกไปจากเกมเต้นเกมอื่นตอนนั้นมันจะมีของคนามิใช่ไหมล่ะที่เป็น Dance Dance Revolution ใช่อันนั้นมันจะแบบเหมือนเน้นแข่งกับตัวเองไงว่าเต้นยัง<อ>ไงไม่ให้พลาดแต่ของ b u สอัมมูฟนี่จะแบบเต้นแข่งกับคู่แข่ง<อ>ถ้าเราทำคอมโบได้เราจะมีการส่งพลังไปขัดจังหวะฝั่งตรงข้ามใช่หรือถ,ถ้าใครในการเล่นไม่ออกนะวิธีเล่นเหมือนไอ้นี่นะครับของออเดชั่ ออเดชั่นอ๋ออ๋อออดิชันออดิชันผมไม่เคยเล่นอ๋อแบบแบบเดียวกันเลยครับคือ <c ười> <c ười> ต้องกดคือไม่จําเป็นต้องกดให้ตามจังหวะแต่กด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 แล้วก็ส่งท่าไปอ่าใช่ใช่ <c ười> ใช่เอ่อ <c ười> อย่างแดนแดนเนี่ยมันต้องแบบต้องคือเต้นตอ่ะเต้นตามจังหวะคือต้องให้ลูกศรตรงเป๊ะอ่าใช่อแต่ปาสมูฟนี่คือไม่จําเป็น ไม่จาเป็นต้องตรงจังหวะคือคุณ<อ>จะกดค่อมจังหวะนิดหน่อยหรือคุณจะเละแบ็กก็ได้ขอ,อให้สุดท้ายจังหวะสุดท้ายาลงตรงพอ,เ,อเน้นกดให้ถูกกดให้เร็วอะ่ะให,ให้ให้ตรงอับที่มันขึ้นมาอมยิงท่ายากๆก็จะกดกดยากหน่อยเอหมดแล้วมั้งเพยยุคเพยหนึ่งนี่นี่ก็ถือว่าเยอะมากถือว่าว่าสร้างชื่อเยอะกว่า โอกาสองเจนที่แล้วอีกอ่ะเออจริงจังมากอ่ะคือบริษัทคือแบบโคตรโตเลยนะใช่จริงๆมันจะมีซีรีส์ที่ดังในญี่ปุ่นแต่เราไม่รู้จักกันเลยอีกอะไรอ่ะคือฟาร์มิสตาแฟมิลี่สเตเดยเป็นเกมเบสบอลอ๋อนี่ก็เก่าแก่ออกมาตั้งแต่แบบโหยุคแฟมิคอมซุปเครื่องซุปเปอร์อย่างนั้นเลยแล้วก็ออกมาเรื่อยๆอ่ะ อารมณ์เหมือนเหมือนเกมฟุตบอลอ่ะออกทุกปีอย่างนั้นเลยอ่ะเออแต่ว่าุณนั่นแหละคนบ้านเราไม่ไม่มียมเบสบอลก็เลยไม่ค่อยคุ้นกันอ่าอืมอ๋อนี่ไง่จอนกลับไปพูดถึงเรื่องเกมฟุตบอลก็ยุคเครื่องซูปเปอร์แนมโคก็ทำเกมฟุตบอลด้วยเหมือนกันอ่ะเออเกมไหนอะ่ะของเขา นึกไม่ออกละยุคนั้นมันมีเยอะแต่จำไ,ได้ว่ามีเป็นของค่ายไหนเออแต่จำแล้วก็ไอลิเบโรากานเด้ที่ผมบอกไงที่ลงเกมหนึ่งอ่ะก็ของแนมโอคอนแล้วแก้หน่อยผมไปเซิร์ชพอผมไปเซิร์ชอ่ะมันออกมาสองภาคอันไหนลิเบโรากานเด้ตอนที่ตอนที่ท<อ>เราอัดพอดแคสต์เรื่องเกมบอลกันผมบอกมันออกมาภาคเดียวจริงๆมันออกมาสองภาคเออหมดละเพนหนึ่งนึกไม่ออกละ เยอะป่ะโหนี่ผมไปดูมานี่โครนัวนี่คือเคยเป็นสปินออฟไปตีวอลเลยบอลด้วยเหลอเนี่ยโครนไหนโครนัวที่เป็นอ๋อโครนัโครนัวเอเอไม่มันมีสปินออฟออกมาอยู่สองสาเกมอ่ะ IP ก็ดูมี potential นะอืมไม่ดันต่อผมว่าในยุคนี้คือดันแล้วก็ดังได้ในะระดับพวกโซนิกเลยนะผมพูดเทียบับโานิกใช่ผมว่าผมว่ามันสามารถดันไปเป็นเป็นมาสคอต ระดับออไอคอนิคอย่างนั้นได้ใช่อย่าไปเทียบกับมาริโอ้นะเขเอาระดับแบบโซนิกก็ได้ออก็คือเนี่ยดันแพ็กแมนไม่ขึ้นแล้วเนี่ยดันโคน War ัวแทนก็ได้นะจริงเออทำเมะทำอะไรก็ได้นะเพราะคาแรคเตอร์มันแบบมีมิติอะใช่ผมว,ว่ามันขายได้อืมแล้เลยดูก็มีอะไรมี ทำครสิทธิ์ที่ลงพูดไปแล้วมีมพวกมันมันมาจากอาร์เคนะอันนี้ใช่เอแต่เราก็เคยเล่นในก็จริงๆมันก็ยังเป็นยุคที่พอร์ตเกมอาร์เคตมาลงเครื่องคอนโซลอยู่ดีแหละทำคไคสิทธิ์แพ็เกจลิทเลเซอร์ลงอาร์เคหมดไม่ใช่ลง ade, อาร์เคตเป็นอาร์เคมาก่อนอาร์เคมาก่นะอนเอออแต่ว่าเกมก็แบบเหมือนเหมือนก็พัฒนาไปไกลขึ้นอะ่ะอืมตามยุคสมัย เออเนี่ยพอมามาเพสองนี่คือเรองหมีมีมายสเตนสสำคัญเอสำหรับเราครับก็คือมีการกำเนิดโมโนลิทซอฟต์ขึ้นมาเออทำเกมเซโนซาก้าก็เป็นเป็นทีมที่ออกมาจากของส q ควร์นะอ่าเป็นทีมผู้พัฒนาเซโนเกียอ่า แล้วก็ออกจากสแควร์มาอยู่กับแนมโควก็ตั้งเป็นสตูใหม่แล้วก็ยังสารต่อชื่อเซโนมาแต่เปลี่ยนเป็นเซโนซาก้าตอนหลังก็ย้ายมาอยู่กับปู่เป็นเซโนเบลดเซโนเบลดแต่ว่ายังมีมีเทคเคนออกมาเรื่อยๆมีมีเทลอื่นๆอีก <im mon> ใช่อแต่หลังๆ <petroleum. S 2> คือจะรู้สึกว่า เขาจะมีไอพีใหม่ๆน้อยลงออ่อ่าาในยุคเพ2สองอ่ะคือจะจะสานต่อไอพีเก่าที่มันดังๆหัวใหญ่ๆถ้าเป็นหลักม,ม,มีนี่ย่คาตามาลีคาตามาลีไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยไม่เคยม,เมันเป็นมันเป็นช่วงที่ผมว่างเว้นวงการเกมไปอ่ะยุค <PS P S 1> เพสองพเอสพีลยพวกนั้นอ่ะมันแบบคาตามาลีคือเกมอะไรผมไม่รู้จักเลย เออจริงๆเกมค่อนข้างดีป่ะลุงมลงมเล่นแล้วลุงงมจะเก,ก็ตตัวมันไอเกมกิ้งกิ้งอะนะเออไม่ถึงเนื้อหาเนื้อหามันอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างดีมั่งจะไปลองเล่นดูเออมันมีในเกมพาร์นี่ลองใช่ใช่เห็นมีในเกมพาร์เดี๋ยวลองเล่นกเดี๋ยวลองเล่นดูก็ได้เอออาจจะชอบก็ได้นะครับเออแคตามมลี่แล้วก็ตระกูลเทลมากมายเอฟคอมแบทมากมาย <Tech S 2> ก็แ <Man S 2> มนมากมายภาคต่อเทคเคนก็นั่นกลายเป็นจริงๆผมว่ากลายเป็นยุคหน้าเบือ่อคือเดิมอะแนมโคเป็นค่ายที่แบบมีไอเดียใหม่ๆามานำเสนออยู่เรื่อยไงอเออแต่พอตอนหลังเหมือนไปนเน้นธุรกิจมากอ่ะก็มีแต่เกมภาคต่อ,อซึ่งก็ดีบ้างแย่บ้างอเออจนกระทั่งนี่ครับ อันนี้บอกออกตัวก่อนว่าไม่เคยเล่นเลยอะไรแต่ว่าผมว่าแม่งเป็นไอพีที่ทําเงินให้แนมโคได้มหาศาลเลย Idol Master อ๋อ IMAS เออเออเออกลายเป็นเกมเกมขายไวฟฟุอจริงจริงจะพูดอีกคำหนึ่งอ่ะแต่ อาจจะทัดคอไปหน่อยเอาแค่นี้เท่านั้นเฮ้มีอะไรกว่าเฟซสองไม่มีมีแต่ตระกูลเทลโซคาลิเบอร์เอสคอมแบทออกอยู่าง่นั้นแหละนั่นแหละเออไม่ไม่ค่อยมีไอพีใหม่เท่าไหร่อ่ะเออโอ้ยแต่ยุคนั้นเลเซอร์ดังมากเลยนะเป็นดานบน PSP ออ่ะอืมเออ พีเนี่คือแบบโ,โคตรชอบอะเมื่อก่อนตอนตอนช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นแบบรนอนสไตเติลที่แบบโคตรดีอะเออดังแล้วก็ทำเกมออกมาได้ได้โอเคมากๆระบระบฉากเชิบการอัปเกรดสเตทที่มีให้เล่นอะไรเงี้ยรถที่มีให้ขับคือจำนวนก็ เยอะมากเออเพสองนี่ก็ดูซ้ำๆบนบนนะหม่ถึงว่าไอพีเขาอะก็บนจุกับไอพีเดิมเอ่อของวีนี่ก็ก็ไม่ค่อยต่างกัน่ะมีมีกูเวเคชั Go ่นอะอันนี้แบบเออเป็นไอพีใหม่ นี่นนผมก,กำลังไล่เปิดดูมีเกมอะไรอเออมันก็นวนๆกันอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะใช่เอ๊ะก,กูเวกชันนี่เป็นเป็นบันไดนำโคลแล้วมั้งเนี่ยเออยุคย,ยุนี้ยน่าจะเริ่มเป็นช่วงที่แบบเริ่มแล้เริ่มแบบมีบริษัทแบบมามาเบิร์กันมาอะไรเงี้ยอ๋อมีนี่ไงลุงโอมไทโกะอ่ะเออไทโกะโนทัสจิน อันนี้ก็เป็นอาเคดมาก่อนเหมือนกันนะใช่เออคืออย่างนี้นเท่าที่ไล่ดูลิสต์ชื่อเกมเนี่ยเราไอ้ที่เราบอกว่าทำแต่เกมภาคต่อไอพีดังๆอ่ะจริงๆเราเข้าใจผิดเกมอื่นก็มีแต่ไม่ดังไม่รู้จักเลยเออคือเปิดเปิดดูมาแล้วแบบเกมอะไรวะเนี่ยเออแบบเกมอะไรเ่็นชื่อแล้วนึกไม่ออกเลยว่าเกมอะไรเออ เออจน,จนกระทั่งเปิดมาดูปกก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเกมอะไรขนาดขนาดช่วงนั้นยุคนั้นนี่ผมว่าผมเล่นเกมเยอะแล้วนะก็ยังยังนึกไม่ออกอะว่ามันเกมอะไรวยูเนี่ยเอออ่าถ้าจะเอาแบบที่น่าจดจำหน่อยก็มีเอามีไป crossover กับ c a p c อมนี่เป็นเกมวางแผแนแ a นมโค c อ p c o คอ่าของเพยสอง ที่ให้โมโนริดทำไงก็เหมือนจะเนี่ยก็พยายามจะคอนแลบกับแคปคอมอยู่บ่อยๆนะที่เราคุยกันว่ามันก็มีไปออกสตีทเทคเคนอ่าอืมใช่เต็ตเคนที่สตีท่ะอีออก นานมากแล้วนะเนี่ยจริงแล้วอ่ะใช่รอเล่นอยู่นะเออมันยังยังจะออกใช่ไหมคงไม่แล้วมั้งเออแต่แต่ฮารดาเขาบอกก็ยังทำอยู่นะเออหรือตอบอย่างอื่นไม่ได้ตอบได้อย่างเดียวว่าแบบยังทำอยู่นะเออเออเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ในฝันที่น่าจะเหลือแค่ในฝันแล้วมั้งเนี่ย จบใหม่ข้อมูลในวิกิมันมีจบแค่เพยอสองเองอ่ะอะหรอลิสเกมของแนมโคในวิกิมันมีถึงแค่เพยสองอ๋อเออคนทำพี่เกียรติทำแล้วพี่เกียรตดีดีแล้วแต่เพยสามก็มีอะไรเพยสามที่นึกออกก็วนอยู่แค่นั้นแหละเทลเทคเคนเออผมผมนึกเอาจริงผมนึกอย่าง <2008 S 1> ถ้าเป็น <2008 S 1> ของเดมโคเองเลยอ่ะก็ออกเออคือถ้าเป็นไอพีอพ ที่มาจากแนมโคที่เรามั่นใจว่ามันมาจากฝั่งแนมโคตรแน่ๆมันก็จะมีอยู่เท่านี้แหละเออเพัาะที่หลือแทบไม่สร้างไอพีใหม่แล้วอ,ะอ่ะอ่าใช่ที่เหลือก็จะเป็นแบบไปเป็นกับบันไดแล้วอะ่ะซึ่งมันก็รวมกันจนแยกไม่ออกแล้วอะ่ะแยกไม่ออกใช่คือมันก็จะมีหลายๆเกมที่ไม่แต่ดูแล้วพอจะเดาได้ว่าแบบ น่าจะเป็นใบสั่งมาจากทั้งฝั่งบันไดพวกเกมจากเมอะไรเงี้ยเกมจากเมทั้งหลายเนี่ยนาูโตะพวกวันพีสโจโจอะไรอ่าเงีทังนั้นอ่ะก็คิดว่าคงคงแบบใช้รีซอร์ของทางแนมโคไปช่วยพัฒนานั่นแหละอก็เลยกลายมาว่าแนมโคก็คงไม่มีเวลาไปคิดไอพีใหม่จริงเพราะเกมแค่เกมจากเมแค่ทำนี้ก็แบบโหหมดเวลาแล้วมั้งเพราะมัน ก็อย่างแต่เขาเข้าใจนะในมุมธุรกิจอ่ะมันอีฟี่มันนี่อ่ะอมันไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่เยอะแยะหรอเพราะว่าบันไดเองเขาก็มีความสามารถอันดีกันกับจำไมใช่เกมจากจำการะตูนจากจำนี่ก็เยอะมากก็แทบจะผูกขาดลงให้บันหมายว่าขายลายเส้นให้บันไดยอยู่คนเดียวอ่ะอ่าใช่ม,มหีหลุดไปบ้างนิดหน่อยอะแต่ก็ในอดีตอยังมีหลุดไปค่ายอื่นบ้างแต่ตอนนี้เหมือนจะแบบ จับมือเเอาจริงๆอบผมไม่รู้ว่าบันจริงๆแล้วบัณไาอาจจะไปถือหุ้นอยู่ในจำม,มอยู่แล้วก็ได้ก็เป็นไปได้เออเป็นแต่ซึ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าแปลกใจมันเป็นเรื่องปกติอ่ะคือเหมือนกับว่า <c oughs> คุณทําธุรกิจอยู่ในแวดวงนี้อยู่แล้วอ,ะอ่ะก็ก็เขาเรียกว่าสร้างสร้างเครือข่ายก็เข้าไปถือหุ้นอยู่ในพวกคู่ค้าคุณซะเลยอย่างเงี้ยอืมจุดปรสามก็จะมีเนี่ยนีโนคุนิ S <S ที่ไปร่วมร่วมกับทีบีอ่ากตบีกับเลเวล5ฟอันนั้นอันนั้นไอ้นิโนะนี่ถือว่าจริงๆเป็นไอพีของใครของของนัมโคหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ว่ะไม่รู้ของบันไดหรอนเะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นบันไดนัมโคแล้วไงก็เออ, <S <S เอ,อไม่ใช่สิมันเป็นของเลเวลไฟฟ์มันเป็นของบันไดไม่ใช่ครับเลเวลไฟนี่คือรับจ้างทําให้ แค่จ้างทำใช่ไหมใช่จ้างเลเวลไ,ไฟท์ทำแล้วก็ให้ให้ดีไซน์เนี่ยจากทางทีบรีเออแต่ว่าเกมเนี่ยเกมเนี่ยเป็นของบันไดแนมโคครับเออเหมือนนี่ไงตระกูลตระกูลดาร์กโซอ่ะเออดาร์กโซนี่ก็เป็นเป็นอ๋อใช่ใช่ไปจ้างจ้างฟอร์มซอฟต์แวร์ผลิตใช่ใช่ไหมแต่เจ้าของไอพีก็เป็นบันไดแนมโคใช่ครับเออนี่คือ ตั้งแต่ต้นะเราพูดถึงทางฝั่งแนมโคเราก็เลยะเป็นเกมเทองนั้นแต่พอมาควบรวมเป็นบันไดแนมโคปุ๊บมันจะมีเกมบิไลังอะไรที่ไม่พูดไม่ได้ไรรพวกเกมตระกูลกันดั้มและซูเปอร์โรบอทยาวอะ่ะถ้าควบกันปุ๊บอะ่ะ <laughs> เออคือจริงๆตอนแรกๆอะ่ะ <c oughs> คือเกมเนี้ยก็ยังเป็นของแบรนเพลสโตไง คือกอ่อนที่จะโดนก่อนที่จะโดนขัว <โด S 1> นะ <take over. S 1> เทคโอเวอร์บันไดก็เทคโอเวอร์แบนเฟสโตไปใช่ซึ่งแบนเฟสโตเขาก็ทําเกมลงให้บันไดอ่ะบันไดจะไปขายที่ไหนก็แล้วแต่ทําเครื่องตัวเองอ่าตามใจแ <P> บนเฟสโตก็ทําให้ตระกูลกันดั้มตระกูลซูเปอร์โรบอตตระกูลหุ่นทั้งหลายอ,ะอ,อ,อ่ะในไหนก็ทําให้แต่บันไดอยู่แล้วซื้อบริษัทแน่งเลยจบทีนี้คือจบจบเลยคือ เอาจริงๆนะตระกูลตลาดฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยผมว่าบันไดเนมโคนี่คือใหญ่มากมากแม่งเป็นเป็นยัปุซ่าของญี่ปุ่นในวงการเกมอนิเมะนี่ก็ว่าได้อะก็มันบันไดมันเป็นบริษัทของเล่นที่ใหญ่ที่สุดมาจากไหนแต่ไายแล้วอ่ะเออเออแล้วพอแบบมาเทคโอเวอร์บริษัทเกมเข้าไปตั้งหลายบริษัทอ่ะผมตอนนี้ขนาดมันแบบมหาศาล จริงคือถ้าเห็นเกมจากเมฆปุ๊บเราหลับตาชี้ได้เลยเนี่ยเกมจากบันไดน้ำพูแน่นอนคือใช่แต่ก่อนอนะ่ะเกมจากเมฆจากกระตูนอะ่ะยังมีค่ายอื่นทําออกมาบ้างเดี๋ยวเนี้ยลองนึกดูดิมีเกมจากเมฆเรื่องไหนที่ไม่ใช่ของบันไดบ้างมีม, fairy ม,ม,แมแแีแฟรี่เทลอ่ะไม่ใช่มั้งแจะไม่ผิดอ่าแฟ i r ี่เทลของของโคเทคโมใช่เออซึ่งซึ่ง,งตอนที่ประกาศออกมาผมโคตรประหลาดใจอ่า ก็มนหลุดมือวันไดไปได้ยังไงเออนั่นดิผมตอนแรกผมยังเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่บันไดนำโคหรอกเหรอนั่นแหะสิเกมอย่างนี้มันต้องวันใดสิวะผมเมื่อก่อนถ้าเราเนี่ยเห็นชื่อเกมเนี่ยถ้าเป็นมาเป็นกันดั้มปุ๊บรู้เลยอ่ะไม่มีใครอื่นแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครอื่นไม่มีใครอื่นเหมือนมันมันอะไร ในฐานะผู้ถือหุนนะ้นเน่ะคงสั่งไว้ห้ามขายให้คนอื่นน่ะเออใช่หลังก็กังวลน่าก็เลยซื้อเลยไงจบจบเออก็เนี้ยมาหมดอะ่ะเกมจากเมฆนารูโตะดกคอนบอลวันพีทอ่นเ,เนี่ยใหญ่ยายบากะอีไทฟอร์สของเขาอะ่ะดก้อนบอลนารูโตะวันพีทเนี่ยคือแบบบน็อบอยู่นั่นน่ะเออเอ,อคือคือ อมีคนอาจจะบอกว่าทวันพีทมันยังไม่จบมันออกได้เรื่อยนูน่นคุณไปดูดากันบอลมันจบมาตั้งชาติไหนแนละ้ว <laughs> <laughs> มันยังออกได้เรื่อยๆเลย <laughs> เออแถมไปไปขุดดันให้มันมีซูเปอร์ออกมาอีกแต่ออยังไม่มีเกมดากันบอลซูเปอร์เนาะไม่เห็นนะมีแต่เอาเอเลเมนต,ต์มาใส่ในอนุนอันอนี้เออไม่มีเกมที่แบบใช้ชื่อว่าดักันบอลซูเปอร์เลยนะยังไม่มีนะ ยังในส่วนของออที่เป็นแบบทําเเรื่องแน่นั้นออกมายังน่าแปลกน่าแปลกเขาอาจจะมองว่ามันยังแต่จริงมันก็จบจบไปพาร์ทหนึ่งแล้วมันก็เอามาทําเป็นเกมได้แหละนะมีแต่เอาคาแ<อ>รคเตอร์มาใส่เอารอมาเล่นนิดหน่อยเอาคาแรคเตอร์มาเออเอาคาแรคเตอร์มาลงในในเกมนั้นเกมนี้อย่างเซโนเวอร์สเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ในไฟเ,เตอร์แซเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ จะพูดถึงไฟเตอร์แซเป็นไงไปลองมาแล้วเล่นไปนิดเดียวเองอ่าไม่ช่วงที่ผ่านมาไม,ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมเท่าไหร่มันก็เลยแบบพยายามจะเคลียร์ฮัลโหเสียง,งหายเสียงหายแล้วแต่ก็เป็นง่ายดีฮัลโหลอ่าอ่าเสียงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วอ่าอ่า งัเดี๋ยวเอาเริ่มเริ่มใหม่ตรงไหน,นเออไม่เป็นไรไม่เป็ไรได้อยู่ได้ยินอยู่อ๋อ,อโอเคครับ,สบเสียงเสียงกลับมามันโอเคอยู่อ๋อ,อ,อก็ไอเตอร์แซดก็เล่นง่ายดีมันเกมมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่าเออคอ,คอมบงคอมบนกดง่ายอ,อกดง่ายงั้นเวลาไปเล่นคนอื่นคือเขากดง่ายเหมือนเราไงโดน,โดนอะไรโดนยำกัง<ด>นง่ายๆใช่แต่โหมดเนเรื่องผมว่าโอเคนะ เฮ้ยทำดแีแต่งเนื้อเรื่องมาใหม่น่าสนใจใช่ทำดีเลยแหละเออเออบูมาดีดีเอ <laughs> <laughs> แม่ในทางชัดเจน <laughs> เออโยงโยงอะไรเงี้ยมาดีอืม <h ums> ซึ่งเกมอื่นเราไม่ต้องพูดถึงนะของคใายเครื่องอื่นเนี่ย,ยก็คใายนี้ก็เทลเทลออฟนั่นนี่เต็มไปหมดอะ ก็ถือว่าเป็นซีรีส์อยู่เทลนี่ต้องพูดถึงแล้วต้องขอ่นหน่อยอดไม่ได้จริงๆอ่ะว่าเป็นเป็นซีรีส์ที่ดังนะถือว่าดังอะก็เป็นอาร์พีจีที่ที่ดังที่สุดของค่ายแล้วอ่ะอืมเออเขาเห็นคนอื่นก็นิยมกันมากแต่ผมส่วนตัวผม,ผมเองเนี่ยเล่นเทลมาไม่ได้ครบทุกภาคผมเล่นมาบางภาคอ่าผมไม่ค่อยชอบว่ะไมายถึงอันไหนหรือทั้งซีรีส์ซีรีส์เลยอ่ะอ่า เออมันเป็นไม่รู้ดิส่วนตัวเลยนะผมรู้สึกว่ามันแบบมีม,มีมีองค์ประกอบมีเอเลเมนที่น่าลำคาญอยู่เยอะอ่ะอ่าใช่มันมันไม่ถูกจิตผมอะ่ะอ,อ,อืมก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้ตามอะ่ะแต่ก็แบบเออนา,นานทีก็ซื้อมันเล่นบ้างอืมแล้วก็ซื้อมาเล่นแล้วก็ผิดหวังทุกครั้งเลยอะ่ะนะจริงๆเออแฟนเทลอย่าด่าผมนะ S <S เออสนามภาคเนี้ยพิธีลุงโอมแหละอะไปซื้อมาเล่นก็เลยแบบทํำให้แฟนๆต้องผิดหวังไปด้วยเ,เออเออผมผมเล่นผมเล่นเอาจริงๆผมเล่นน้อยผมเล่นภาคแรกแฟนตาซีอแล้วก็เวสเพเลียที่ว่ากันว่าแบบเนื้อเรื่องดีที่สุดอะใช่ปะอ่า ไม่รู้อ่ะคือ <Okay. S 2> ไ,มไม่ไม่ไม่รู้ดีที่สุดหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าแบบจากจากที่ไปอ่าน,อาน,อานคอมเมนต์ตามเนต็ตมาคือเวสเปเรียก็เป็นภาคที่แบบเนื้อเรื่องเข้มข้นอ่ะดีเป็นลำดับต้นๆกันแล้วกันพูดงี้ก็แล้วกันเวสเปเรีย uh. ผมก็เฟลเพราะว่าเหมือนท้ายๆเกมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ mm. แล้วก็ล่าสุดมาอะไรนี่แหละอะไรนี่ซื้อมาด้วยความเปลี่ยนความหวังเนี่ยนะว่าบบโหแม่งเทลของเน็กเจนมันจะแบบเจ๋งขนาดไหนอืม อสุดท้ายก็ทรงเดิมอะคือสําหรับผมอะเกมเทลมันเป็นเกมที่สนุกแค่ช่วงครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังมันจะมั่วๆเนื้อเรื่องมันจะแบบอะไรไม่รู้คือซึ่งผมก็เห็นแฟนเทลเองก็บ่นกันอะไรหลายๆภาคกันนะว่าแบบโหครึ่งหลังเละเทะเนื้อเรื่องเผาดามงดาัมม่าอะไรกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมซึ่งไอ้ภาคพวกนั้นอะผมไม่เคยเล่นหรอกแต่ว่าไอ้ภาคที่ผมเล่นผมก็รู้สึกไม่ต่างกันกับที่แฟนบน่นภาคอื่นอะ ออ่าก็เลยแบบรู้สึกง่ายเสียดได้อะมันจริงๆว่าโหมันเป็นซีรีส์ที่มีมายาวนานนะชื่อเสียงก็โด่งดังอะไรเงี้ยแต่แบบเออเราก็ไม่อินกับมันเลยว่ะออกมาหลายภาคมากเยอะโหยถ้านับจำนวนภาคหลักอะแสงไฟนอนไปแล้วมั้งแสงไปแล้วเออออกไปไก่อยมาก คือ y uk, y uk super, play ยุคยุคซูเปอร์ยุคเพยหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่พอมาเพยสองเพยสามนี่ยุควีนี่คือแบบโหรวๆแทบจะเป็นแทบจะปีเป็นปีเลยมั้งออกทีมากออแต่คุณภาพก็ก็ตามสภาพอะนะดีบ้างแย่บ้างอะ่ะเออผมเองก็เล่นมาไม่ไทุกภาคเหมือนกันนะแต่ผมว่าน้อยผ้าที่เล่นแล้วจะรู้สึกแบบโอ้ดีวะ่ะเป็นเกมดีวะ่ะอะไรอย่างเงี้ย น้อยอ่ะเออจริงๆภาคเนี้ยก็ทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกันหมดแล้วว่าคาดหวังใช่ไอไอเทลออฟอไลส์เนีเ่ยอไลส์เอ่อคาดหวังว่ามันแบบจะเป็นเกมที่ดีอะ่ะเอ่อแต่อพอเล่นแล้วก็คือองค์ประกอบไรก็พูดแล้วองค์ประกอบโดยรวมมันอ่ะหลายๆอย่างอะ่ะดีนะมันไปตายด้านเนื้อเรื่องด้านวิธีเล่าเรื่องอะไรพวกเนี้ยเออผมว่า ขาดคนขาดมือเขียนบทที่ดีอ่ะผมเล่นแล้วหลับอะ่ะ<อ>ช่วงท้ายเครื่องหลังของเกมอะ่ะผมหลับทุกครั้งที่ผมเล่นเลยแบบโอ้โหจะคุยอะไรกันขนาดนั้น<เ>อ่าเมืองนั้นอะ่ะเมืองแห่งการคุยเลยอะ่ะก็มีอยู่แล้วเนี่ยผมอะ่ะอันนี้ก็พูดไปก็ย้อนแยง้ง<อ>จริงจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ชอบระบบสกิปของเทลผมว่ามันน่าลำคาญเออผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนกัน เออแต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะกดขึ้นมาเพราะถ้าไม่กดขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่คุ้มอ,ะอ่ะเดี๋ยวได้คอนเทนต์ไม่ครบอะ่ะเออแฟนก็ต้องมานั่งฟังสกิทคุยกันอืมมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะคุณพี่เชื่อไหมผมเปิดเกมมาแล้วผมก็กดสกิทเปิดสกิทดูมันคุยกันอ่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันยังคุยกันอยู่เลยผมยังไม่ได้เล่นเลยอะ่ะแบบมึงจะคุย,ๆๆยอะไรกันเยอะขนาดนี้ เออคุยเยอะมากคือคือตอนแรกอ่ะผมกะว่าบางอันนะคือเห็นแล้วอ่ะมันคุยดูแบบโอ้โหยืดเยอะแล้วเกินแล้วมันไม่ค่อยได้เกี่ยวกันในเรื่องเท่าไหร่ก็เลยสกิปไปครับมันใช่หลังๆผมจะใช่อย่างนั้นเหมือนกันถ้าแบบเป็นคุยคุยสนุกสนุกตลกตลกหรือคุยแบบเพื่อเพื่อให้เห็นนิสัยตัวละครอะไรเงี้ยผมข้ามหมดเลย กะว่าไปเดี๋ยวยว่าเดี๋ยวจะค่อย่อยมาย้อนดูเว้โอ้พอเลลนจบแล้วสก,กิทแม่งมีตั้งกี่ร้อยอันใครจะไปย้อนดูบ้าเว่าก็เลยาจางมันเนอ <c oughs> ดอะเยอะจัดชอบ่อยชอบมันนะ <c oughs> ผมว่าแบบมันแต่ที่ที่ทำมาอย่างนี้เพราะคงมีคนชอบแหละเร<อ>ามันคงแบบไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็เอ <c oughs> เอก็พูดยากว่ะผมว่าคือคือที่เมื่อก่อนอ่ะมีเพราะว่าด้วยความที่ตัวเกมอ่ะ มิติในการเล่าเกมมิติในการการนำเสนอคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้มันนำเสนอแบบอย่างนี้ไม่ได้ไงเลยต้องตัดออกมาเป็นแบบเหมือนฉากตัวละครคุยกันเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครเห็นคาแรคเตอร์ของตัวละครให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่พอมายุคป,ปัจจุบันนะ่ะวิธีเล่าพวกนี้มันมีหลายวิมันมีหลายวิธีไงใช่กเกมเอ,อยงังทำกันได้เลยเอามไม่ต้องอะไรเทียบกับเซโนเบรดก็ได้เออ เหมือนจะต้องมันมีสกิทสเกิตอะไรเลยเซโนเบดมีเบดกี่สิบตัวเรายังสามารถเรียนรู้นิสัยเบรดแต่ละตัวได้โดยไม่ต้องไปดูสกิทเลยเออมันก็มีไซเควสของมันอะไรอย่างนี้ใช่ก็ไปทำไซเควส์ทำอะไรคือไซ์ไปทำไซเควสไซยังจะมีสาระกว่ามานั่งดูสกิทมันคุยกันเฉยๆอ่ะเอาจริงผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเออผมมองว่ามันมันเฉยอ่ะผมว่ามันเฉยเออใช่ เป็นวิธีการเล่าเรื่องการเผยคาแรคเตอร์รายละเอียดพวกนี้ที่ที่มันแบบที่มันเชยอะ่ะเอออันนี้อันนี้พูดแบบความคิดส่วนตัวเลยนะ<อ>คือกูจะเล่นเกมอะ่ะกูไม่ได้จะดูเมอะอคือถ้าอ,อยากอยาก,กใส่สก,กิทอะไรเงี้ยต้องหาวิธีใส่ให้มันแบบให้มันเนียนเนียนกว่านี้หน่อยอะ่ะเออหรือไม่ก็แทรกมาระหว่างที่เราเดินเดินแมปอะไรนี้ก็ได้อืมเออให้มันมเปิดอยู่ข้างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่บงังเราอะ่ะ อก็เลยไปดูไปต้องต้องหยุดเกมเพื่อไปดูตัวละครคุยกันไปทีละเป็นสิบนาทีเออแล้วแม่งก็มีสักแบบแล้วมันไม่ได้ขึ้นสกิปมันไม่ได้ขึ้นมาทีละอันไงมันขึ้นมาทีละสามสี่อันน่ะมาเป็นพืชอ่ะใช่แล้วถ้าเราไม่ดูตอนนั้นมันก็จะถูกสกิปหายไปเลยไงอ่าเออจริงแบบก็เลยต้องก็เลยต้องมานั่งกดดูคุยกันทีเป็นชั่วโมงอ่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ย ันเลยเหนื่อยโดยใช่เหตุอืมอืมแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกได้อันนี้กลายเป็นบ่นเทลไปละเออพูดได้พูดได้มันก็จิงอยู่ชอบ,<น>ช,อบชอบเปิดเนื้อเรื่องมาแบบประเด็นใหญ่โตอะเอออลังแล้วท้ายเกมก็หาทางลงไม่เจออะไรเงี้ยแล้วก็ตัดจบ <laughs> ซึ่งไอ้ภาคอะไรเนี่ยแหละตัวอย่างที่ดีเลยอืมเออ เป็นใหญ่แต่ไปไม่ถึงอะอะไรอย่างเงี้ยอกอ็น่าเสียดายน้่าเสียด้เป็นเกมหัวใหญ่ของบริษัทแท้ๆก็หวังหวังว่าจะเอาแอสเซทที่มีอยู่ในภาคเนี้ยเอาไปไปทำให้มันดีกว่านี้เออไปทำภาคหน้าให้มันแบบเออน่าสนใจอ,อ่ะก็เนี่ยพูดถึงพอพูดถึงเทลขึ้นมาก็เลยทำให้ฉุกคิดนะออว่าระยะเนี้ย เกมไอพีดังๆที่มันเป็นของแนมคั่วเดิมอ่ะมันขาลงหมดเลยนะเทคเคนโซคาลิเบอร์นี่ก็ขาลงแล้วเพราะว่ากระแสเกมไฟติ้งมันซาไปมากแล้วใช่ไหมใช่เอสคอมแบนี่ก็แทบจะไม่ออกแล้วอ่ะแทบจะหายไปเลยอ่ะออมีอยู่แต่ว่าก็มีอยู่แต่ก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่ ไม่ค่อยคิดแล้วอะ่ะคือถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะกว่าจะออกภาคล่าสุดอะ่ะก็ทิ้งช่วงไปตั้งนานนานนาน,นานแถมพอออกมาก็ไม่ปังแล้วก็เลยหายหายไปอีกแล้วอืมอืมภาคเกมแข่งรถอะไรก็ไม่ทำละเลิิชเลเซอร์ก็ไม่ทำแล้วเออหายไปนานหายไปตั้งแต่เพยสองแล้วเนาะเพยสามก็ไม่มีละเพยสามยังมีหรอเพยสามเมกบอกสามกศูนยนยังมี เออแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นไม่เห็นแล้วเพซีอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเหมือนไอ้ภาคส <The S 2> <Play C. S 1> ี่ครับเออภาคเจ็ดเออภาคของเพสามมันใช้ชื่อว่าจีริออเลเอร์แล้วก็ออกอย่างเจ็ดเลยอ่ะใช่แล้วก็แล้วก็ของ x b o บ3็อกสามสูตรมันชื่อชื่ออะไรไม่รู้อ่ะที่มันออกใกล้ๆกนะันอะเออออกสองเครื่องเลยตอนนั้นอนะคือแต่ละเครื่องก็จะมีคอนเซ็ปต์มีสไตล์เป็นของตัวเอง ก็หายไปเลยครับมันมันไปออกอีกอออกอีกอันหนึ่งเป็นเลเซอร์เบาอะไรสักอย่างอ่ะแม่งคล้ายๆเป็นแบบดีฟอสปดอันเดอร์กราวอ่ะแล้วก็แปกอะไเงี้ยแล้วก็แปกแปกรัวแป๊กยาวเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่เห็นอีกเลยเออมันเปลี่ยนมือทำเปลี่ยนอะไรทำหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมก็เลยนั่นแหลรู้สึกแอบแอบเป็นกังวลอยู่เหมือนกันอืม ว่าเออเกมพวกนี้มันก็จะล้มหายตายจากไปจากเราเมื่อไหร่อือผมผมว่ามันก็มีทำออกมาได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าความนิยมมันอะ่ะมันก็ไม่ไม่ได้เท่าเดิมแล้วไงอือผมผมว่ามันอยู่ในจุดแบบยากลำบากไม่รู้นะสำหรับผมอะ่ะในฐานะลูกค้าผมมองว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานะยากลำบากคือซีรีส์ไอพีเก่าก็เริ่มไม่ปังละ เริ่มเริ่มไปต่อไม่ไหวละจะคิดไอพีใหม่ก็ไม่เห็นเลยเราก็ไม่เห็นเลย<ม>กลายว่าทุกวันนี้งานหลักคือทำงานตามใบสังบันไดแค่นั้นเองเหรออ<ม>ทำเกมจากเมคแค่นั้นเองเหรอใช่ไหมเออมันเลยกลายเป็นแบบหลังๆอ่ะเราไม่ค่อยไม่ค่อยคือหาอะไรกับแนมโคเท่าไหร่แล้วอ่ะจริงๆนะผมรู้สึกอย่างนั้นมันมัน ถ้าเทียบอ่ะมันยังต่างจากค่ายอื่นเช่นแคปคอมหรือคนนมี i อย่างเงี้ยยังออกอะไรมาเรายังสนใจมากมากกว่าอืม mm. เออคือแคปคเงี้ยโอเคจริงๆแคปคอมหลังๆก็ก็ไม่ได้ไม่ค่อยมี i อพีใหม่หรอกแต่อย่างน้อยไอภาคต่อไอพีเดิมมันก็ยังยังอือ้อหืออาหารใหได้อ่ะ mm. อ่าอ่าหรืออย่างคนนมี i เงี้ยไม่ออกไอพใหม่เหมือนกันแต่เอาไอพีเก่ามาปัดฝุ่นทําเกมใหม่ เรายังสนใจอยู่ใช่ไหมเออแต่ถามว่าเนี่ยทุกตอนเนี้ยถ้าเกิดแนมโคประกาศออกมาอ่ะเดี๋ยวจะออกเทคเคนภาคใหม่นะผมว่าก็แบบเออก็ก็เทคเคนไงก็เออภาคใหม่อีกแล้วไงก็มาดิก็มาดิเออเออก็มาดิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราไม่ได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่แล้วอะอืมอืมผมว่าผมว่าเขาเขาเขาดาวลงไปเยอะอะดาวไอพีของตัวเองไงแล้วไปทําไปทําอย่างอื่น Hmm. อ่าเหมือนเหมือนบทบาทในไอพเกมตัวเองมันมันฉุดไม่ค่อยขึ้นแล้วเอาจริงอย่างอย่างเทลซอฟอไลซ์เนี่ยก็คือมีความพยายามที่จะรีอิมเมจซีรีส์ตัวเองค่อนข้างเยอะมากเยอะเยอะเพราะว่าเดิมเนี่ยภาพลักษณ์ของเทลมันจะแบบเกมเมะเมะอ่าใช่มันจะเมะอ่ะแล้วแบบมันด้วยด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์มันจะดูแบบเออเขา<ม>เรียกว่า เน้นไปที่กลุ่มอายุไม่เยอะมากอ่ะมันเป็นมันเป็นอันนี้มันเป็นอนเิเมะสไตล์แบบที่กลุ่มคนดูอายุไม่เยอะมากอเออแต่ภาคเนี้ยดูคาแรคเตอร์ดีไซน์เรารู้เลยว่าพยายามจะแบบเซตทาร์เก็ตคนดูให้มันโตขึ้นมาอีกอ่ะ,อะเปลี่ยนไปเอาใจตลาดตะวันตกมากขึ้นขาดขาดเรื่องคนทำบทอ่ะจริง ถ้าทำบทดีๆทำวิธีเล่าดีๆกว่เนี้ก็อาจจะโอเคกว่าเน,นี้ยอย่างที่บอกก็จะมีอื่นเน่ะของเขาอย่างมีดั k s กโซ s อ่านี่ก็ไปไปจ้างคนอื่นทำเงมีเอลด n นริงเนี่ยที่ได้รับความสนใจสูงอ่านี่ก็เหมือนกันนะ่าดักโซ่ Soul, อะมันก็เออมันก็จ้างคนอื่นทำหมดไงี้ยไอที่เป็นเกมของตัวเองจริงๆอ่ะมันแบบมันไม่ได้มีอะไรเอหน้าหน้าสนใจเท่าไหร่ mare, อ่ะมีเลตเตอร์ไนท์แมร์อันนี้ก็ดี นี่ก็นี่ก็แต่นี่ก็จ้างคนอื่นทําเหมือนกันพวกฝั่งตลาดฝั่งตะวันตกอะที่พี่จ้างฝั่งนู้นทําอะเออมีไอไอไอแอนโทโลจีอะอะไรวะดาร์คพิเ u อร์แอน o ทโลจีอ่าที่เพิ่งออกที่เพิ่งออกภาคพวกนี้พวกนี้น่าจะไม่ได้จ้างทํามั่งอาจจะเป็นแค่พับพิเชอร์ให้หรือเปล่าเออก็น่าจะรวมๆกันออกทุนให้อะไรนี้แหละขายให้ออกทุนให้เออเป็นแบบถือเป็นเจ้าของสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย นน่น่ะดีคือเดี๋ยวนี้ทําตัวเป็นนายทุน่ไปแทนอ่ะเพราะว่าเขาอยากคือมันผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของทางฝั่งบันไดไงเออแต่ไอ้แหนมโค้ดที่มันเป็นหน่วยงานผลิตเกมจริงๆอ่ะแบบเฮ้ยมันทำอะไรกันอยู่เนี่ยอืมอืมก็เขากลายเป็นหัวเดียวกันแล้วไงเขาก็หลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดอยู่ในนั้นอ่ะอืม เท่าที่ไล่ลดูก็จะมีแต่เกมจากเกมจากเมอะไรเงี้ยเยอะอเออเนี่ยตระกูลซูบาสะเนี่ยบีกิมอนซูบาสะเออแต่ก่อนจริงๆซืซูบาสะเป็นของเทกโมน,นะแต่แต่ด้งแต่เดิมเลยตั้งแต่เครื่องแฟมิคอมเครื่องซูเปอร์ของเทกโมนะเอทคโมได้ไลเซนไปใช่อ๋อน่าจะไลเซนหลนุดมาอยู่ฝั่งนี้ลแล้วตอนนี้ก็โดนบันไดเอามาดเ โอ้มันแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นเกมจากเมสจากอะไรก็เออเพราะซื้อภาษามันก็ในเครือจำไงอ่าอ่าอ่าอืมอืนี่ยผมไล่ดูดังๆนะเกมในยุคนี้คือแบบเกมจากเมสซะแบบหกสิบเปอร์เซ็นของบริษัทอะอ่ออีกสามสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นเกมจากอ่าค่ยอื่นเดเวลอปเปออื่นแล้วก็ไปพับลิชให้เขาไปออกทุนให้เขาอะไรเงี้ยครับ เออไปถือสิทธิ์ให้อ่อที่เหลือก็จะเป็นเกมจากแนมโคแบบเล็กๆน้อยๆคือมีก็มีเทลพอพูดอย่างเงี้ยหน้าหน้าคิดเราหวังอยากจะเห็นอะไรจากแนมโคที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันยากเราเพราะมันมีไอพีใหม่ออกมาเราก็ไม่รู้มันออกมาจากใครเงี้ย่าอย่างสกันเลสเน็กซัเงี้ยก็คือเกมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเอาจริงๆก็อ๋อเออเนาะสกันเลสเน็กซัตโคดวีนอะไรนี่ก็ของบันไดแนมโคใช่ ใช่อันนี้ก็ของไดนามโก้แต่ดูทรงแล้วเกมหน้าจอก็ถักฝั่งแนมโก้แหละเนี่ยเออกอดอีเตอร์ไงเออเราลืมกอดเตอร์ไปอันนี้ก็อันนี้ก็ก็ดีก็โอเคมีเนี่ยนีโนคุนีสองเนี่ยเน่ยก็ของนาจาของโคนามโก้เรบอกว่าไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่เล่นเลยจริงเหรอไม่เล่นสักเกมเลยอ่ะคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ พออายุเยอะๆเกมอะไรที่มันดูเป็นอนิเมะอนิเมะแบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยถูกจลิตผมเท่าไหร่แล้วอ่ะอ๋อหนุงมนมนี่กลับกันกับผมวะถ้าเป็นเม,<ช>ม,มื่อก่อนเนี่ยผมไม่เอาเลยแบบผมแบบผมแยงมากอ่ะผมรู้สึกว่ามันแบบแต่พอพอโตมาแล้วก็ก็คือก็เปิดเปิดแล้วก็รับได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เล่นทุกเกมนะก็เล่นเท่าที่ดูแล้วรู้สึกว่าน่าเล่นอ่ะ เออซึ่งส่วนใหญ่จะไปออกไปในทางผิดหวังซะเยอะเอออย่างสการ l e ล n e เน็ัสนี่คือแบบโอ้โหเห็นยุ่สาดดีใจแม่งเป็นแอคชั่นเหมือนเหมือนไอเนี่ยเฟลเฟลที่ตัวเกมหรือเฟลที่เสียงเงินซือมาตัวเกมดิเออไอนั้นไอนั้นก็ด้วยเอออผมกะว่าจะให้มันเป็นเหมือนแอสต l c h เชนไง Uh, อ่าเป็นแบบสไตล์นะเขาเล่นเล่แล้วโอ้โหตัดคัดสซีนมันเป็นภาพนิ่งอะลุงโอมกําลังแบบโอ้โหเจะเท่ๆตัดคัดสซีนมายืนคุยกันทําไมอ่ะทําไมทาอย่างนี้คือแบบมันมันขัดอารมณ์อ่ะเออมายืนยืนนั่นทำหน้านิ่งๆแล้วก็โปยตัวหนังสืออย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยสองพันยี่สิบเ็ดแล้วคุณคือมันมีวิธีเล่าเกมได้ดีอยู่เนี้ยเยอะมันมันผมผมเรียก ผมเรียกเกมอะไรก็ตามที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้เป็นเกมทุนต่ำหมดออก็ทุนต่ำไม่ว่ากราฟิกไม่ว่ากราฟิกคุณจะสวยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณเล่าเรื่องด้วยการแบบเอาตัวละครมายืนคุยกันหรือเป็นภาพนิ่งออผมจัดว่าเป็นเกมทุนต่ำหมดเพราะคุณไม่ลงทุนในการทำคัสซีนเลยเออเออคือจะบอกว่าเป็นสไตล์มันก็แถไปหน่อยอ่ะอืม ยุคเนี้ยการมาเล่าตัวหนังสือมันไม่ได้แล้วเออมันไม่ไม่ใช่แล้วอ่ะอืมอืมจะให้คุยก็ให้มันมีคุยแบบมีท่าทางมีแอคชั่นหน่อยไมเปอมีปากพังาพังาแค่นั้นบาบอใช่หมดแล้วมั้งมันเป็นเกมจากนัมโคคือกอร์ดรีเทอร์ภาคภาคล่าสุดผมก็ไม่ได้เล่นว่ะ เออแต่คืออันเนี้ยก็ก็เป็นเป็นมอนฮันโคลนที่ที่ดีผมเคยโหลดเดโมมาเล่นผมก็ไม่โอเคอ่ะเครื่องไหนบนสวิตนี่แหละสวิตเออออผมรู้คือมันมันมันแนวเกมมันก็ดูเพลินเหมือนจะเหมือนมอนฮันแต่การเล่นมันต่างกันสิ้นเชิงเลยอ่ะก่อนอีเตอร์มันเร็วกว่าเยอะแล้วมันมีแบบแหมกระโดดได้บินได้อะไรเงี้ยน่ะผมว่าแบบไม่ไม่ใช่อ่ะเล่นมอนฮันมันกว่า เพมะนัันก็โดดได้บินได้นะอันล่าสุด <laughs> อ่ะอันล่าสุดเออไม่คือผมคือหลังๆอะ่ะเหมือนกับว่าจุดแตกต่างคือจุดที่มอนฮันอะ่ะไม่เหมือนเกมอื่นที่ผมชอบอะ่ะคืออมันสแปมปุ่มไม่ได้อ่าเออแต่พอไปเล่นเกมโคนมอนฮันอื่นๆอะ่ะอืมมันสแปมปุ่มกันไงผมก็เลยรู้สึกว่าให ถ้าอย่างนี้ก็ไปเล่นเกมแอคชั่นแท็กแอนซาเลดไปเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่สนุกกว่าเหรออยากได้ระบบแบบเดียวกันไงรับเควสแล้วออกมาลุยอะไรย่างเงี้ยเออเพราะอย่างอย่างโคดวีนเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเหมือนดาร์กโซโคลนดาร์กโซเออเออซึ่งผมไปเล่นมาแล้วมันมีอยู่ในเกมพารอ่ะใช่ผมก็ไปลองเล่นมาเล่นไปได้ครึ่งชั่วโมงผมลบทิ้งเลยเหมือนเหมือนกันเลยถ้าอย่างนี้ก็ไปเล่นดากโซดีกว่าใว่า คือถ้ามันทํามาสนุกแล้วมันมีสไตล์เป็นของตัวเองก็โอเคแต่นี่คือแบบตามตัวเองเล่นเ,ออเล่นทําไมวะใช่ก็แค่แค่เขาเรียกว่าไงทําเกมแบบดาร์กโซ e โดยใส่ตัวละครเม่ๆเข้าไปแค่นั้นเองอะ่ะเอออืมทาให้ยุคนี้พอนึกถึงแนม,แนมโคอย,อย่างเดียวคือแบบน,นึกไม่ค่อยออกอะ่ะ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าศรัทธาเอาพูดจริงๆนะปัจจุบันอะ่ะผมไม่ค่อยศรัทธาอะไรกันแนมโค่แล้วเออแต่พอเป็นหัวบันไดแนมโคอ้อ่ะเอออันนี้ทรงพลังเออเออเป็นเป็นร่างใหญ่ร่างใหญ่ที่ทรงพลังมีอิทธิพลแล้วก็เกมในมือเยอะมากถึงแม้จะไปจ้างเขาทำบ้างไปพับลิซให้เขาบ้างถือสิทธิ์ให้บ้างอะไรเงี้ยแต่คือรวมๆแล้วอะ่ะมันก็ก้อนใหญ่ไงใช่เออ แต่ถ้าอย่าไปไปแยกนาโ,โคกมาคือถึงแม้ปัจจุบันเราจะแยกไม่ค่อยออกแล้วเถอะแต่ว่าเราก็เห็นเห็นอยู่ว่าพอาจะเห็นพอจะพอจะมองออกอะ่ะว่าเอ,เออนี่มันเกมของแนม,มโคเดิมนะเอออะไรแบบเนี้ยก็นั่นแหละผมถ้าให้ผมสรุปอะ่ะผมผมมองว่าหลังจากนี้ไปอะ่ะเรามองถ้าเรามองในภาพรวมของบันไดแนมโคอะ่ะให้ไปคาดหวังกับ เกมที่ไปจ้าง o u t s o u r c i ่ะดีกว่า mm. เออเออเพราะเกมที่มาจากเดฟของตัวเองจริงๆอ่ะแม่งขาลงหมดแล้วอะ่ะจริงซึ่งถ้ามองในแง่ในแง่ผู้บริหารนะผมว่าต้องขอบคิดอะไรบางอย่างอะ่ะเพื่อแก้ไขแล้วแหละเพราะว่าคุณจ่ายเงินเดือนจ้างเดฟพวกนี้อยู่ในบริษัทคุณนะอืม mm. แต่ผลงานแม่งสู้ <c oughs> เอา s o u r c ที่คุณไปจ้างไม่ได้อะ่ะ เออแต่ว่าหลังๆนัมโคเขาก็ทำเอาซอทให้กับเจ้าอื่นเยอะพอสมควรเหมือนกันนะอย่างปูเนี่ยลูกค้าหลักเลยอะอ่าก็จะมีหลายเกมที่ไป<อ>ไปพัฒนาให,ให้ปูเนาะใช่ก็ให้ทำแอสเซทให้บ้างให้แบบช่วยแบบเออออพติม n ไซ์เอนจินอะไรเงีงง้ยค่อนข้างเยอะมากก็มาริโอ a คารที่ไปลงอาร์เคดนั่นก็นัมโคทำให้ใช่ไหมใช่ครับ แต่นั้นก็เก่าแล้วเนาะเป็นสิบปีแล้วมั้งทําให้ขายให้อืมเออสนุกนะอันนั้นอะถึงแม้มันจะเคยเห็นแต่ตู้แต่ไม่เคยเล่นเห็นที่ทำของมันจะแปลกๆหน่อยก็เสร็มีลุยมีลุยจีแมนชั่นด้วยที่น้ำโค้ทอ๋อเหรอครับเออโคตรนุกพักไหนพักแรกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมาถึงเป็นอาเคดอ๋อเหรอมีอาเคเอไม่เคยเห็นเลย โคตรเจ๋งลงอมหนุกมากไปเล่นมาที่สิงคโปร์<อ>โคตร<อ>โคตรแปลก,กตอนแรกผมเอ้ยมีด้วยวะไม่เคยเห็นข่าวเลยเออเออพอลองคือก็ตานเอ้นมันของปลอมหรือเปล่าเอะแต่อยู่ตู้รวมรวมกันพวกนี้ไม่น่าเป็นของปลอมนะเข้าไปโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งไอเดียใช้เครื่องดูดอะไรคือแบบมันมันเล่นยังไงหมายถึงว่ามีมีมีเครื่องดูดฝุ่นให้เราถือเลยเนี่ยหรอใช่แต่มันเป็นมันเป็นมุมมองแบบเฟิร์สเพอร์เนเออเออตัดเจ๋งมาก ไอเดียคอนเซปต์อะไรคือแบบดีมากแต่แต่ไม่ไม่เคยดังไม่เคยได้ได้ยินในครับรู้จักเลยเออหมดแล้วอ่ะของแนมโคโอือเออพปัจจุบันล่าสุดก็มีเทลออปเอรไซ์ A ize, ที่เราบน่บนบน,บนกันไปเมื่อกี้ครับก็น,นั่นแหละสรุปภาพรวมในความทรงจำเราแนามโคก็เป็นบริษัทที่มีไอพีคลาสสิกคลาสิกอยู่เยอะ มาถ้าพูดมาทุกคนก็อ๋อหมดอะคาแรคเตอร์ดังๆแต่ว่าใน uh huh. ความเป็นจริงแล้วเกมมันไม่ค่อยปังอะเออมันมีมันออกแนวแบบมีมีภาพความทรงจำกับมันมาแต่ถามว่า uh huh. เป็นแฟนมันไหมก็เปล่าอะผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนเกมไหนของแหนมโคเลยเอาจริงอืม uh huh. เล่นบ้างแต่ไม่ได้ถึงกับโอ้โหตามเล่นทุกภาคหรือต้องซื้อทุกภาคอะไรขนาดนั้น คือตอนแรกอะตอนแรกที่เราตัดสใจจะพูดเรื่องน้ำโคอะอมผมคิดอยู่ในใจว่าแบบเชีย่ยจะพูดยังไงมันหมดว่ะเพราะเกมแม่งเยอะมากมเยอะแน่แนเออใช่ใน,ในภาพจาของเราคือมันเยอะเพราะว่ามันเป็นรวมกับบันไดแล้วเราก็คิดว่าบันรวมมันเป็นอันเดียวกันไงเออแต่พอมาแง่แล้วจริงแล้วแม่งก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยก็วนๆนะอยู่ไม่เท่าไหร่ <laughs> เออแล้วยิ่งพวกไอพีเก่าๆไอที่ทรงคุณค่าของเขาที่คลาสสิกอะมันก็ได้แค่อยู่ในแบบ ใช่มันมันก็อยู่ในคอลเลกชันอยู่แค่นั้นน่ะเออมันไม่ได้เอามามันไม่ได้เอามาปัดฝุ่นสร้างใหม่ให้มันดีไปกว่านี้อผมว่ามันทำไม่ได้ได้แต่มติดยังเอฟเอ็กได้เลยอย่ากแบตเท c i ซิตี้างุงมจะให้มันเล่นปัจจุบันเล่นไงวะเฮ้ยคุณกี้ถ้าคิดจะทำมันทำได้ทั้งนั้นแหละผมเคยผมเคยเล่นอะไรวะกาลิก้ามั้ง ผมจำไม่ได้สเป c อินเ va เดอร์หรือกาลาก้าสเปซอินเ va เดอร์ที่ทำใหม่ลงมือถือที่แบบอลังอลังหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่เอามาแบบใส่เอฟเฟกใส่ดีน่ากอแบบเฮ้ยสนุกนะมันนะชอบอันนั้นผมก็ชอบใช่คือแบบเตติสอย่างเงี้ยที่เราคุยกันนะแม่งจะกี่สิบปีคอเกมเพย์เดิมๆแต่เอามาใส่ลูกเล่นหลายๆไปมันก็ยังสนุกได้แพ็กแมนก็มีนะที่เป็นแพ็กแมนแชมเปี้ยนเอดิชั่นดีเอ็กซ์อะไรสักอย่างนะน่าสไตล์เดียวกับ แม่แฟร์แมนกอกานี่ก็ละละเอาไว้ในฐานที Anybody, uh? uh ่เข้าใจเออคือมันใส่ไอเดียใหม่ๆเข้าไปได้แล้วผมว่ามันอย่างการลกาเงี้ยจริงๆกาลกาที่ผมบอกว่าเอามาเล่นตอนโตสนุกผมชอบมากเลยนะแต่พอมันไม่มีภาคใหม่มันไม่มีลูกเล่นใหม่ไงให้ผมเล่นไอ้กาลกาออริจินัลซ้ําๆไปตลอดผมก็ไว้ไม่ไหวเหมือนกันไงเออ ผมว่ามันทำมาใหม่ได้อะแต่ว่าสไตล์การเล่นก็ยังยังต้องเป็นสไตล์คลาสสิกเหมือนเดิมเนี่ <c oughs> แค่ใส่ใส่กิมมิกใส่เอฟเฟกใส่ลูกเล่นท,ที่แบทเทิลซิตีอย่างเงี้ยเอามาทำ <c oughs> ใช่แบทเทิลซิตี้เง,งี้ยถ้ามาทำให้มันเป็นสมัยใหม่อะเป็นอะไรอ่ะเป็นโคทเ,ทนเป็นเกมโคออฟนั่งไหนๆแต่ไลแล้วอะแล้วเดี๋ยวนี้กระแสโคออฟมันกำลังมาถ้ามีไอเดียอะไรที่ทำให้แบทเทิลซิตี้มันซมันมันทันสมัยได้อ่ะ ไปทำเป็นแบตเทอร์ y อยเเลยไหมล่ะเนี่ยกำลังจะพูดอยู่เลยนะแบตเทอซิตีแบบเ a t t เท r ร y ลอย b a t าแบ c เท y ร์ซ <Royal. S 2> ีเก้าเงี้ยแม่งไล่ยิงกัน99คันโอ้แต่ว่าต้องปกป้องฐานตัวเองด้ยนะเออบอ,อย่างอย่างมั่วโ <laughs> คตรบาบอ <laughs> <laughs> เออเนี่ยแต่ว่าสไตล์การเล่นมันก็ยังเป็นสไตล์แบบคลาสสิกอยู่ไงลุงออมเอเอแค่มาใส่ ใส่กิมมิคของเกมในยุคปัจจุบันเข้าไปใช่แต่ถ้ามาทำเป็นผมผมาเสียดายว่าเขาไม่คิดทำอะไรแบบนี้ไงมีแต่เอามามัดรวมขายคอลเลกชันกินไปเรื่อยๆอะไรวะแนมโคมิวเซียมอะ,อะลองลองไปไล่เช็คดูดิขายซ้ำเมา่อกี่รอบแล้วตั้งแต่ยุคเพสเตชัอ 2> <A> 2, นอะ่ะเพย์สองพสามจนมาเจนเนี้่ แม่งยังมัดคอลเลกชันมาขายอยู่นั่นแ่ะแล้วแบบ<อ>ไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่อะไรมันก็เอาเวอร์ชั่นออริจินอลมามัดรวมอยู่นั่นนะอันเดิมเลยถูกในแง่ในแง่การขายคอลเลกชันนี่แหนมโคเนี่ยทุเรศกว่าคนนี้เอ้แคบคอมอีกจะบอกให้ <c oughs> ออมันขายได้ขายแพงมากด้วยขายแพงกว่าเจ้าอื่นด้วยเออของเขาขายได้ไงเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเกมเขามันดังในยุคคลาสสิกไง เออมัดรวมเอ้ยเห็นชื่อนี้ชื่อนั้นอ่ะซื้อเหมืนอย่าง<อ>ไงเนี่ยผมาจะซื้อเหมือนกันตอนที่มันมาลงสวิตอะออแต่เห็นราคาแล้วแบบโอโ้โหไม่กดอ่ะแพงเกินมันมีรอบนึงเคยลดเหลือร้อยกว่าบาทด้วยนะอ้ารอเออ,เ,อ,อเห็นในกลุ่มซื้อซื้อกันไปเล่น b บ t t l e City ซื้อไปเล่นกันดิกดักอะไรเงี้ยเออพลาดว่ะไม่รู้ <laughs> เออเดี๋ยวมันก็มาอีกมันเคยลดแล้วเดี๋ยวก็ลดอีก กพราะอย่างอย่างนี่นคุนีภาคแรกอ่ะผมก็ซื้อร้อยกว่าบาทเองเหมือนกันคือ้าไม่ลดเหลือเท่านี้ผมก็ไม่ซื้อเพราะว่าผมจําประสบการณ์ในการเล่นตอนนั้นได้คือแบบง่วงมากคือเกมคุณจะ,ะ,จ,ะจะง่วงะอะไรได้ขนาดนี้แล้วผมว่าเพลสของเกมมันช้าเกินไปอ,ะอ่ะอ่าใช่เล่นไปตั้งผมเล่นไปตั้งสี่ห้าชั่วโมงแล้วว่า ผมเพิ่งมีมอนแค่สองสมตัวเองอ่ะคือได้ยินมาว่าเป็นเกมเลี้ยงมอนไงเราก็แบบโอ้จะต้องมีมอนให้จับเยอะแยะแน่เลยโลดหโเล่นไปตั้งนานแล้วมันยังได้มาแค่นี้เองเหรอวะเลิกไม่เล่นละเพก็ถือว่าเป็นเกมที่มีส่วนประกอบในที่ดีแหละแต่นำเสนอมาได้แบบเนิบไปหน่อยอ่ะเออ เราไม่ใช่เด็กยุคเราเราไม่เขาเรียกว่าไงเราไม่ใช่เราตอนเด็กๆที่แบบเฮ้ยมีเวลานั่งเล่นเกมเกมหนึงหน่งนานๆแล้วไงอ่าเออทุกวันนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองรีบๆเล่นรีบๆจบ <laughs> มันเนิร์ฟอะไรเนี่ยคือถ้ามันถ้ามันสนุกอะ่ะมันมีมีคือบรรยากาศเกมอะไรนี่มันสนุกแต่ว่าตัวเกมมันแบบไม่เนออิร์ฟะมันก็โอเค เออบรรยากาศจะเนิบหรืออะไรจะเนิบก็แล้วแต่แหละให้ตอนสู้มันแบบมีความแบบคึกคักหน่อยอันนี้ก็สู้ก็เนิบเดินเรื่องก็เนิบเออคือมันสวยนะมันสวยมันว้าวมันมีความแบบพลังในแองมันะถ้าถ้าให้ผมเล่นเกมเนี้ยตอนผมอายุสิบห้าผมจะโคตรชอบเลยจะบอกให้อ่าเออแต่มันเล่นตอนสามสิบกว่านี่ไม่ไหวสาสิบกว่าอะไรเอาดีด ห้ออตอนที่เล่นอะยังสามสิบกว่าอ,อ,อ๋อโอเค <laughs> อ๋อไม่ได้ไม่ไ,มได้ไมไดหมายถึงปัจจุบันใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคแล้วไป <laughs> <laughs> เออเออก็ก็ใช่อ่ะคือ,ค,อคือเราก็ไม่ได้ว่าเกมที่เพจแบบสโลเพลสมันไม่ดีนะแต่ว่ามัน,ม,นมันต้องมันต้องมี เออมันไม่ถูกจริตเราในวัยนี้อะ่ะผมพูดงี้แล้วกันเอออย่างนั้นก็ได้อืมแต่บแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรานะที่ไม่ชอบแบบมันก็ไม่ชอบกันหลายคนเยอะเออ,เอ,อผมนึกนึกอนาคตของนักแนวโคเกมของแนวโคไม่ออกเลย<ม>เพราะอย่างเทกเ e นเนี่ยภาคล่าสุดอะ่ะมันออกมาตั้งห้าหกปีแล้วอะ่ะลุงใช่ พักเจ็ดเนี่ยนานมากแล้วอ,ะอ่ะขนาดบูจังเนี่ยบอกแฟนแฟนแต่คนนี้เอาเรามาเป็นมาตรฐานได้ไหมวะนินทาไม่ได้เอ,เอเป็นแฟนแต่ไม่ซื้อแฟนไม่ซื้อไม่เล่นอะไรเงี้ยเออเออช่งช่างช่าง,ง,งบูจังหนอนะ,ะนะ <laughs> เออเอเอหรืออ่ะอย่างเทลออฟอลไลซนี่ก็อ่ะก็ก็ก ถ้าถ้าเล่นแบบผิวเผินช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกดีแต่เล่นไปไกลๆก็จะเห็นหเห็นความจริงว่ามันเป็นยังไงเออพวกคลาสสิก,กมันก็คงแฝงๆอยู่ตลอดนะนำโคนิวเซียมเนี่ยก็คงอยู่แล้วทุกเ<า>ย็นนะเครื่องเครื่องหน้ามันก็ยังคงไมีกะ่ะใช่เออผมว่าเลยอ,อีกหนทางหนึ่งอ่ะที่ที่เห็นว่าน้ำโคยังไม่ไอฟทำก็คือการรีมาส ผมว่าค่ายนี้ยรีมาสเกมน้อยมากถูกถูกไม่ไม่ค่อยทำอะ่ะเพราะว่าอย่างอย่างตระกูลเทวอะ่ะเขาทำมาแค่ภาคเดียวคือภาคเวสเฟลียภาคอื่นจริงๆมันรีได้เยอะมากเลยนะแต่่ก็ไมจ่อยจริงมีมีมีเทวที่ผมอยากเล่นอยู่หลายภาคภาคเก่าๆะนะแต่ว่าไม่ไหวจะไปตามเก่าเกิน อยู่บนเพนหนึ่งอย่างเงี้ยเดสตินีเดสตินีอะผมผมซื้อมาตอนเพนหนึ่งแต่ผมเล่นไปนิดเดียวแล้วผมก็เลิกเอออยากเล่นก็ไม่รู้จะไปหาเล่นที่ไหนแล้วผมว่าเดสตินีหนึ่งสองในสุดแหละเออคือถึงขั้นมันมีภาคต่อได้อะมันก็ไม่ธรรมดาละเออผมว่านั้นอะโอ,โอเคสุดเลยอะถ้ารีมาร์ได้ก็แต่แต่ไม่ค่อยอะโอ้ถ้าเป็น ถ้าเป็นสควอ <laughs> ์นิกเหรอแม่งแม่งทำทีนึงใช้จนคุ้มอะรีจนร<อ>ีจนคุ้มอะ่ะเออแต่ค่ายนี้ไม่ค่อยอะน้อยมากอะมีดาร์กโซอะที่ที่มีรีแต่ก็รีแค่ภาคแรกภาคเดียวเทวนี่ก็เห็นแค่นั้นเคเกค่นี้ไม่เคยเห็นรีเลยเกมไฟติ้งก็ไม่รีกันหรอกอะหรเออออฟไม่ดิแคปคอมยังเอาสตรีสองมากันรีมา์สเตอร์อยู่เรื่อยเลยเนาะ ใช่ทำอลเลคชอนคอลเลคชันอะไรของมันนะเออว่ะเออเห็นป่ะเออไม่ค่อยอ่ะค่ายเนี้ยไม่ค่อยเป็นค่ายที่ไม่ค่อยดีอ่ะนอยอแปกดีเหมือนกันเนาะแปลกดีคือถ้าเป็นเกมจากเมย์อะไรเงี้ยเราเข้าใจเพราะลิขสิทธิ์มันก็จะแบบคนละแบบกันเนี้ยเออเน้นทำพักใหม่ไปเลยดีกว่าแต่เกมของค่ายตัวเองอ่ะก็ไม่นิโน่ไอแหละนิโน่ลีอ่านิโน่ลีีพักรีพักแรก อันอื่นไม่เห็นเลยไม่เห็นรีเลยน้อ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 ยจริงน้อยมากมคือไม่อยากอืคือแครปคอมนี่ก็เยอะสแควนิกนี่ก็เยอะมากมคนนมิกีก็มีบ้างเอคอคนนี้ไม่ถึงคนีมารสเออคนนมิีจะออกไปแนวคอลเลกชันแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ออก จริงๆอ่ะคนจะมองว่าคนนี้เป็นค่ายที่น่าเลือดจริงๆไม่ใช่นะมันไม่ได้ออกคอลเลกชันบ่อยอขนาดนั้นอืมเออเขาก็เน้นทำในซีรีส์เขาที่มันดังๆอ,อ่ะเนี่ยคอนทราแคสเซิลวเนียกราดิอุสเนี่ยแคสเซวนมีเยอะก็ทำหลายมีหลายอันหน่อยหลายหลายแพ็กหน่อยเออประมาณนี้แหละนะเออจริออจริง โคนมิอะยังออกคอลเลกชันมาไม่ครบด้วยซ้ำมีเกมที่ผมอยากเล่นแต่ยังไม่ยอมคอลเลกชันมาให้ผมอีกตั้งหลายเกมอะไรอ่ะทวินบีการีอุสเนี่ยคือการีอุสอ่ะมันมันไปลงในอา c a เคดคอลเล t ชันไงซึ่งมันมีแค่ภาคแรกผมอยากเล่นภาคอื่นด้วยไงมีการีอุสคอลเลกชันแล้วลงุงงมฮะมีหรอมีแล้วแนพลาดจริงดิพลาด,นนด,าดใช่ออใช่ พาโลดีอุอย่างเงี้ยก็อยากเล่นอานายาก hmm. อืเออมันมันมีอยู่ในการิวุ์หรือเปล่าวะไม่น่าไม่น่ามีนะน่าจะหลมแค่ของการิอุ์อย่างเดียวเ hmm. ดียเออแต่มีม,มีผมดูดูว่าจะซื้อหลายรอบอยู่แต่มันไม่เคยลดราคาแบบถูกใจอ่ะแ่้วไงเดี๋ยวลองไปกดดูดิเออไม่อยากเล่นมานานแล้วการีวุ์เนี่ยนะผมเห็น เคยเห็นอยู่ปกของสวิตนี่คือไหนวะเนี่ยกะรูสคอลเลกชันเอ่อแต่แต่ผมว่ามันไม่น่าจะรวมถึงเจนเหนึ่งหรอก็็น่าจะเป็นแบบพวกภาคเก่าๆอ่ะพี่มันจะมีมีอะไรนะสลาแมนเดอร์ uh. เอ่อ,อตระกุลการูสหนึ่งสองสามเต็มที่ภาคสามดูทรงแล้วเออไม่ไม่เคยไปส่องเลย อคิดอยู่เหมือนกันว่าวันหนึ่งจะจะจัดแต่ราคาราคายังไม่น่ารักผมก็เห็นแฟนอาร์ตทำด้วยนะเป็นพาราเด c ยส์คอลเลกชันแฟนๆก็คงอยากคงมีคนอยากได้เหมือนกันแหละอยากได้อ่เออออเแต่ยุคนี้มันจะขายได้ว่าจะใส่เลดใส่เลดเกมยังไงดีวะเนี่ย <laughs> เอ,อ โอ้ oh. ส่วนนมันมโคเนี่ยพอเหอะทำคอลเลกชันนะเพราะว่าคอลเลกชันเขาคงไม่พ้นพวกนิวมิวเซียมมิวเซียมเอ่อพ็กแมนเนี่ยตอนนี้ภาพปัจจุบันนะถ้าไม่นับอ e ีพ็กแมนเก้าสิบเก้านะผมนึกได้อยู่แค่ที่มันเป็นรถแล่นอยู่ในสมาร์ทอืม hmm. เออตอนอื่นก็ก็ไม่ค่อยมีของเขาเลยเท่าไหร่ มีมีก็ไอแพ็กแมนอาร์เคดอีดิชั่นอะไรนะี่ใช่สายเ,เฟตุต้มตูมอะ่ะเอออันนั้นอันน,นก้ก็สนุกอยู่เออจะขายแพงไปหน่อยอืมอ่ะผมว่า ผมว่าทิศทางของแนมโคนี่เราเราเริ่มต้นกันด้วยความมืดมนเออค่อนข้างที่จะแบบมืดมนหมองมัวแล้วก็เออเหมือนมันเขาเรียกว่าเราอ่ะน่าจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาอ่ะเราเลยไม่ค่อยชอบเกมของเขาแล้ว คิดอย่างนั้นก็ก็ใช่แหละมั้งผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับเอาส่วนตัวส่วนตัวผมอะ่ะผมรู้สึกว่าผมอะ่ะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของแนมโคเลยออกมาแต่ละเกมผมแบบไม่เล่นอะ่ะไม่สนใจเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะถ,ถามผมว่าเออแล้วคาดหวังอยากจะให้แนมโคทำอะไรต่อไปอย่างเงี้ยพูดยากว่ะอืม เออก็คงอยากให้ออกเกมแบบที่ผมเล่นบ้างอ่าเออแต่ทีเนี้ยพอทุกวันเนี้ยพอมันรวมกับบานไดนา้ำแล้วอะมันก็เลยแบบเมือนมันก็ผสมผสมปนเปกันไปอะอเออทําให้ทําให้จะไปมองแยกแบบนั้นอะมันก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวหรอก เราย้งมองในภาพรวมว่ามันเป็นบริษัดเดียวมันไปแล้วอ่ะมันทิศทางมันก็ต้องเปลี่ยนไปอ่ะมันจะมาทําเกมแบบเก่าก็ไม่ใช่อ่ะอก็ก็ก็คงต้องทําใจอ่ะว่าเออถ้าไม่ชอบเล่นเกมจากเมก็คงแบบนี่ก็เกมจากค่ายนี้ก็คงไม่ใช่ทางของเราหรือเกมสไตล์เมะเมะอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ทางของเราว่าถ้ามันเป็นคือมันก็ยังมีเกมที่ดีอยู่นะเกมจาก เกมจากเมยของค่ายนี้อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นไบแอดของผมเองแหละพอเป็นเกมาจากเมยผมก็จะแบบอ่าไบ,บ,บ,บาแอดไว้ก่อนอ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตามทุกเกมเหมือนกันนะอย่างเมยบาลายหลายเรื่องหรือว่ามังงะที่เราอ่านมาเงี้ยพอทํามาเป็นเกมก็ไม่ได้ว่าแปลว่าเราจะอยากเล่นนะใช่อย่างนารูโตะเงี้ย,ยผมผมไม่เคยไปเล่นจริงจังเลยนารูโตะผมไม่เล่นเลยอ่ะ วันคือระยะหลังอ่ะพวกเกมที่มาอย่กระตูนผมแทบไม่ไม่แตะเลยอ่ะวันพีชนารูโตะผมไม่เคยซื้อเกมมันเล่นสักเกมออาใยญบ่านี่ผมยังไม่เคยอ่านด้วยซ้ำฮะเออคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวนี้ผมแทบจะเลิกอ่านมังงะแล้วอ่ะผมไม่มีเวลาอ่านเลิกซื้อเลยอ่ะเมก็ไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดู แต,แต่แต่เกมก็ไม่ได้ไม่ได,ไมไดีดีอ่ะอือเกมไม่ได้ดีไ<ก>อพวกเกมจากเมะมันเลยยิ่งห่างไปจากความสนใจผมเข้าไปใหญ่เลยไงเ,ยเพราะว่าเ,เ,เดี๋ยวนี้เมะมังงะผมก็แทบไม่ได้ดูแล้วไงไอพวกเกมพวกนั้นผมเลยยิ่งแบบเออไม่ใช่เกมสำหรับผมแล้วแหละอืออืออือเข้าใจมันเลยทำให้ลูกูมดูแบบมันยิ่ง ยิงห่างเหินจากค่ายนีปอีกเพราะเกมส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเกมจากม<อ>ีจากอะไรพวงนี้ไงเพราะเราไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจเราก็เลยแบบยก,<อ>กเ,เว้นกันดั้มกับซูปเปอร์โรบอทนั่นแหละอ่าที่ยังยังตามอยู่อก็อันนี้ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจเออซึ่งเอาจริงอันเนี้ยปริมาณความถี่นี่ก็พอๆกันกับเกมจากเมยเลยนะพวกตระกูลกันดั้มตระกูล <laughs> <Super> จะบอกว่าจะบอกว่าถ้าไอ้เรื่องกันดั้มเนี่ยหลังๆอ่ะออกน้อยลงไปเยอะมากนะอ่าใช่น้อยลงเยอะถ้าในยุคสมัยเครื่องซูเปอร์เพย์หนึ่งอะไรเงี้ยเพยสองเลยอ่าจนแบบประมาณสามเจนนั่นน่ะเกมกันดั้มเยอะมากมากจนแบบจําไหม่หมดอ่ะว่ามีเกมอะไรบ้างอ่ะออกเยอะออ,ออกทีออกไลส์โอ้ ที่ผมเคยแซวว่า,วาไม่ว่าจะมีเครื่องอะไรออกใหม่จะต้องมีเกมกันดั้มไปลงอ่ะเป็นเกมแบบเกมเปิดเจนน่ะเครื่องเออแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้บันไดออกเกมกันดั้มน้อยมากอืมแบบแต่ก่อนนี้แทบจะปีละปีละหลายๆเกมอ่ะเดี๋ยวนี้หลายๆปีถึงจะออกสักเกมหนึ่ง เมื่อก่อนเหมือนก็ไม่ค่อยได้เน้นไม่ค่อยได้เน้นคุณภาพอะเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพใช่เขาเน้นปริมาณเน้นขายแฟนแต่หลังๆก็เริ่มที่จะสนใจคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าโดนโดนด่าไปเยอะช่วงยุคช่วงเจนเพยสามาออกมาเน่าทุกเกมอ่าอืมก็ตอนหลังเป็นเน้นออนไลน์ก็คือทำเป็นทากันด้าเป็นเกมออนไลน์อ๋อมีออนไลน์ด้วยใช่ก็ เข้าใจว่าคิดอยู่พอสมควรเลยล่ะเพียง mm hmm. แต่ว่าผมเคยจะเข้าไปเล่นเหมือนกันแต่ว่าปิงไม่ไหวอืม mm hmm. เออก็เลยแบบไม่ได้เล่นเป็นแนวไหนอะเป็นก็เป็นเกมยิงๆกันนี่แหละอืม mm hmm. แบบซื้อหุ่นซื้ออาวุธอัพเกรดหุ่นอ่างเงี้ยแล้วก็ไปไล่ยิงกันในไ,ไหนเนี่ย PlayStation ครับอ๋อ oh. คือถ้าตอนที่มันออกมาใหม่ๆมันมีแต่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นด้วยนั่นแหละมันก็ยุ่งยากอะ่ะไม่มีภาษาอังกฤษแต่ว่าล่าสุดมันออกภาคใหม่มาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟเวอร์เอเชียบ้างเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ Inter, ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเรื่องเซิร์ฟเวอร์ผมไม่เคยเข้าไปเล่นแต่ผมเห็นว่ามีมภาษาอังกฤษด้วยอ่าแล้วก็ออปคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆคือจริงๆอะน่าสนใจผมอยากเข้าไปเล่นอยู่แหละแต่ว่าด้วยความที่มันออนไลน์อะ่ะมันก็เลยเป็นอุปสรรคนิดหน่อยอ่า ที่พูดพูดเนี่ยของบันไดทั้งนั้นเลยะเนี่ยใช่ใช่ซึ <laughs> ่งพยายามจะบอกไงว่าเออเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเขาเปลี่ยนรูปแบบการทำเกมกันดั้มไปจากแต่ก่อนอไม่ค่อยมีให้เล่นละกลายเป็นว่าตอนนี้โคตรอยากเล่นเกมกันดั้มเลยแต่ไม่ไม่ทำแต่ก่อนนะด่าว่าโวมึงออกมาเยอะเบื่อพอต,ตอนนี้มันไม่ออกแล้วก็อยากเล่นผมว่าเฟดไปเยอะนะในซีรีส์ของกันดั้ม คือจริงๆหลังๆอะโดยโดยตัวตัวของเมะเองอะก็เฟดลงไปเยอะอแต่ก่อนอาการด้ามออกทุกปีเมะใหม่นะเมะภาคใหม่เดี๋ยวนี้แบบเว้นช่วงนานมากนี่ไม่มีเมะไม่มีเมะที่เป็นภาคหลักจริงๆอะมาสี่ห้าปีแล้วนะอ่าอืมไปออกแต่เป็นเมะขายของเล่นเมะขายเด็กอย่านั้นอ๋อเ พราะยังอีกกันดัมเบเกอร์ล่าสุดนี่ก็ห่วยอ่าใช่อผมโดนบูจังหลอกไปเล่นภาคภาคสามภาคสามภาคสาม่ายังเซิงสนุกออยู่คือเอาอ่างนี้ภาคสามมาดีสุดคุณกี้ยังว่าห่วยเลยใช่ไหมล่ะไม่ก็ไม่ได้ว่าห่วยหรอกแต่ว่าคือผมอะกลับไปเล่นว่าเอาเนื้อเรื่องด้วยไงเออแล้วเกมเพลก็แบบโอ้ หมือนผมว่าแม่งเหมือนมูโซ,โซที่เล่นได้หลายคนน่ะเอได้สี่คนน่ะแล้วก็ยล่กายดิงอ,ะอ,ะอ่ะ่ออคือถ้าอยากได้เนื้อเรื่องต้องมันคือซีรีส์เบเกอร์ซีรีส์เวอร์ซัสเนี่ย<อ>หวางเนื้อเรื่องไม่ได้เพราะเบเกอร์มันเป็นเกมแบบมันเป็นเกมไกดิงเก็บพาร์ตอ,อ่ะไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นซีรีส์เวอร์ซัสมันเป็นเกมไฟติ้งเลยมันไม่มีเนื้อเรื่องอ่า ซึ่งไอพวกเกมกันดั้มที่เน้นเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ทําแล้วไงที่ผมบอกอ่ะอืมไอออนไลน์อ่ะแบทชื่อชื่อเกมว่า Battle Operation อันนั้นมันก็เป็นเกมออนไลน์ยิงกัน,นก็ไม่มีเนื้อเรื่องนัง่นแหละถึงบอกว่าน่าเสียดายเกมกันดั้มที่มีเนื้อเรื่องอ่ะเขาไม่ทําแล้วผมถึงบอกไงโดนบูจังหลอกเอืมบอกโอ้ยเนี่ยเหมือนมอนฮันเลยนะแบบรวมกันสี่คนแบบต้องอึ่เหมือนแบบ เหมือนแบบประกอบกันพลาเอาหุ่นที่เราแบบประกอบแล้วก็แบบไปลุมกันตีบอสตัวใหญ่โอ้ยแบบมันฮันเลยเออไปเล่นจนจบแล้วแบบจนได้หุ่นตรงไหนวะผู้จังยิงบอกเลยมั่นอยู่ตรงไหนวะเออ้นะเรื่องก็แบบงงงงมากครับเป็นเด็กกอ้ยต่อโอ้อะไรก็ไม่รู้<อ>จังยังหลอกอุตส่าห์เล่นจนเล่นจนแพ้วยนะเออเอเอก็แต่ก็ซื้อเล่นแล้วเออเล่นเล่น บ้าบ่มากตอนนั้นมีมีผมมีบูจังมีลุงกีแล้วก็ม,มีผมเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยอยู่ใช่ไหมพักพักหนึ่งเออ,เอ,อแล้วก็ใครกว่าอีกคนอ่ะที่มาตามเล่นกันจนจนพูดไม่รู้ใครเออเออเออะมานะครับก็ในเมื่อมันรวมกันกับบันไดไปแล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็ แนมโคเขาก็มีทิศทางในการพัฒนาเกมในแบบที่เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองตัวเองแบบในยุคก,ก่อนแล้วอ่ะเออแต่ว่าเวลาทำเกมออกมาเราก็พอจะเดาเดาเดาลายเซ็นออกอยู่แล้วว่าอ่า mm. อันนี้เป็นเกมของแนมโคแน่ๆนเออคือถึงแม้ภายในเขาจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวแล้วก็เถอะแต่ว่าก็จะมีงานที่ออกมาแบบด้วยทีมเดิม หัวเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเทคเคนเนี่ยดูออกเลยว่าอ่ะเนี่ยออกมาจากฝั่งของแหนมโคแน่ๆอพอหัวเขาหัวเดิมเขาคงหาคนแบบทําที่มันแบบเดิมๆอ,ะอ่ะเอก็เลยก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะมองถ้ามองรวมไม่ได้มองแยกแบบเราก็จะมองว่าเอ้ยทำไมมันบอกว่าแหนมโคแม่งมองวะในเมื่อมันมีเกมออกปีหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่สิบเกม เกมเมเกมอะไรเงี้ยเยอะแยะแต่ว่าเกมของน้าโค้จริงๆแล้วมันไม่ค่อยเงี้ยเออพวกไอ้ทั้งไอพีเก่าๆเองทั้งไอพีใหม่ๆด้วยเงี้ยก็ก็ดรอปไปค่อนข้างเยอะเออซึ่งซึ่ง,งจริงๆหลงเหลือชีวิตอยู่แค่แม่เท่าไหร่แลวไอ้พวกไอพีเก่าๆของของน้าโคจริงๆอะ่ะเออก็เลยก็เลยคือยิ่งยิ่งตอนเนี้ยเหมือนเขาไปทําตลาดแบบบูวายค่อนข้างเยอะ เออไปแบบให้ทางที่พัฒนาของฝั่งตะวันตกมีไปพับลิชให้ไปซื้อไอพีมาไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเยอะพอสมควรเพราะอย่างอย่างเอลดินริงเนี่ยเออถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ภายใต้นดนนํมโคก็จริงแต่ก็รู้กันว่าเป็นเกมที่ทำโดยซอ,อ,อฟต์แวร์แต่ว่าอ่ะก็ยังถือว่าเป็นผลงานของเขาอยู่ที่ไปดีวกันกับฝั่งตะวันตก,กนอะไรเงี้ยได้แต่เอาจริงนะถ้าถ้าคนไม่พูด ว่าเป็นบนไดน้ำคู่อ่ะคนจะก็จะนึกแค่ว่าอ่ะคนเขียนเกม o อล์กูใช่ไหมแล้วก็ดาร์กโซซึ่งดาร์กโซคนก็จะนึกถึงแต่ฟอร์มซอฟแวร์กันทั้งนั้นอะเออคือถ้าหลุดจากบรไดน้ำคู่ไปเมื่อไหร่นี่คือก,ก็ก็ไม่มีประโยชน์อ่เป็นแค่เหมือนคนแบบออกทุนให้ขายให้ทําตลาดให้ใช่เพราะไม่ไม่เคยมีใครพูดผมไม่เคยเห็นคอมเมนต์ไหนในอินเทอร์เนต็ตที่พูดว่าดาร์กโซเป็นเกมของนวบมบไดแน้โคูล่ละใช่ มีแต่คนูดว่าเป็นเองอ,อมซอฟแวรถูกซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าอนาคตมันจะยังไงวะในส่วนของไอพีของของแหนมคเพราะตอนนี้เท่าที่เห็นที่ยืนหยัดอยู่เจ้าเดียวคือเทลเทลซออ่าเทลออฟสั่งต่างอ่าที่มันดูว่ายังมีภาษีอยู่ส่วนนึ่งก็ล้มหายตายจากกันไปหมดละ เทคเคนนี่ก็ห้าหกปีระดับขนาดนั้นอะเราภาคใหม่ก็ดูไม่มีวิแววแล้วก็ตลาดไฟติ้งปัจจุบันเออมัน,ม,นมันแห้งมาแล้วอะเอสคอมแบทนี่ก็ออกมาสองสามปีแล้วนี่ก็แห้งๆเหมือนกันออกมาก็เงียบผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันออกถ้าไม่ไปดูข้อมูล <laughs> เออหมดแล้วนี่คือ,น,คอนี่คือเกมปัจจุบันของน a มโ o คือเกลี้ยงหายเกลี้ยง <laughs> เออเก่าๆที่คิดว่าจะเอาออกมาได้นี่ก็เอาจริงก็นึกไม่ออกอ่ะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ต้องให้เขาแบบคิดกันแล้วทำกันออกมาเออที่เหลือก็จะเป็นไอพใหม่ซึ่งไอพีใหม่ก็เออก็ตามสภาพอืมทําดีมั่งทำนั่นมั่งก็แล้วแต่งบแล้วแต่ทุนแล้วแต่แว่าทำออกมาได้ได้ คุณภาพขนาดไหนเอออ่ะต้องมารอดูกันต่อไปครับผมครับอ่ะโอเคเราเอเราเปิดฉากกันมาด้วยความอึมครึมเนเดี๋ยว <c oughs> ยังไม่รู้ว่าเออต่อไปไมนยังไงก็จะพยายามเลือกอ่าเลือกค่ายที่เราไม่ค่อยได้อพูดถึงมันเยอะมากนักจากเอพิโซดต่างๆที่ที่ผ่านมาเนะเพื่อให้ได้บรรยากาศของค่าย่ีด้วย เอ่อที่ที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็มีตั้งมีตำนานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ mm. ่นะครับซึ่งในซีซั่นที่สองนะครับก็จะมากันในทรงๆแบบนี้ครับอ่โอเคแล้วไว้มาพบกันใหม่นะครับในเอพิโซดหน้านะครับกับโตมาด้วยกันนะครับในซีซั่นที่สองในส่วนของค่ายเกมนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่อีกเพีพิโซดหน้าสำหรับว,วันนี้ผมลูกกี้แล้วก็ลุงโอมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ